มองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ดูนาฬิกาผิดนาฬิกาในเด็กกามันอะไรล่ะคนละเรือนถ้าเรือนนี้มันก็โอเคเนี่ยเรือนที่นั่งข้างนอกคนละเรื่องเลยก็เลยช้าไป1 นาทีครึ่ง 1 นาทีแค่1นาทีแม้ว่าเป็นอย่างเงี้ยแหละอ้าวผ่านมาแล้วผ่านไป ของแค่นี้ไม่ซื้อไม่ขายขอกันกินมากกว่านั้นอีกว่าไปโน่นนี่เขาเรียกว่าเอาตัวรอดนี่มนุษย์เอาตัวรอดทั้งที่รู้ว่าผิดถึงจะเป็นนิดหนึ่งก็หาจนได้แหละนั่นคือมนุษย์ผิดแท้ๆเลยจะไม่ยอมรับผิดรู้อยู่แล้วว่า8 โมงหรือว่า2 ทุ่มตรงจะมาเจอกันที่หน้าจอเห็นไหมเลื่อนไปฉะนั้นก็นี่แหละคือมนุษย์แหละครับตัวอย่างหนึ่งของมนุษย์ในโลกใบนี้นะนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะต้องคอยปรับคอยแก้นัดหมายเวลาสถานที่โอกาสมันมีอะไรเดี๋ยวนะโอกาสมาถึงเวลาไม่ถึงสถานที่มาถึงบุคคลมาถึงเนี่ยเดี๋ยวนะนับนิ้วก่อนเคยคิดเอาไว้พวกนี้ใดๆก็ตามที่มันจะต้องเกิดมันก็จะเกิดถ้า 1. เงื่อนไขเวลามาตรงกัน 2. สถานที่ตรงกัน 3. โอกาสนั้นๆที่มาตรงกัน4 บุคคลสัตว์สิ่งของนั้นมาตรงกันนั่นน่ะภาวะอย่างนี้แหละเขาเรียกกันว่าเมื่อบุญมาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้กลับกันเมื่อวิบากกรรมมาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอนิจจังวัตสังขาราธรรมากุศลาธรรมาเข้าป่าหญ้าคาก็เผาบ้างฝังบ้างทุกอย่างที่มันไม่นิ่งเงื่อนไขที่จะมาตรงกันเป๊ะเวลาเนี่ยของ2 สิ่งอย่าคิดว่าง่ายนะครับตรงกันเพียงเสร็จ1 วินาทีหรือตรงกันเพียงเศษ1/100,000,000ของวินาที หรือตรงกันเพียงเศษ1/1,000,000,000ของวินาทีเห็นไหมครับตรงกัน1 นาทีมันยังหยาบนะพี่เอ๋ยตรงกันเศษ1/1,000,000,000เนี่ยมันละเอียดนะ1 นาโนของวินาที1/1,000,000,000ส่วน1 นาโนของวินาทีนะ1 นาโนของเม็ดก็1,000,000,000ส่วนของเม็ดนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้นี่เราพูดถึงว่าวินาทีแต่ถ้าหากว่าเกินเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ยิ่งยากยิ่งกว่านะครับเซตซีโร่เนี่ยเซตซีโร่ได้เนี่ย ผมว่ามันเป็นเพียง1 เดียวนะในโลกที่จะสามารถเซตซีโร่ได้มันหยุดการหมุนของโลกการหมุนของโลกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลานะครับจำด้วยครับโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้24 ชั่วโมงเห็นไหมหยาบไหม
ห้านาทียังหยาบอยู่นะห้าวินาทีหนึ่งวินาทีส่วนหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีจึ๊บนั่นคือโลกหยุดหมุนเซตซีโร่นั่นคือโลกหยุดหมุนมันหมุนเร็วหนึ่งรอบใช้เวลา24ชั่วโมงเร็วช้าหรือเร็ววะเนี่ยช้าหรือเร็ววะเนี่ยเฮ้ยรอบหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะบอกว่าช้าเนาะใช่นะมันช้าจังเลยคอยตั้ง24ชั่วโมงเนี่ยเมื่อไหร่จะมาประมาณนั้นนะครับอยู่นะผมนิ่งเอาไว้ไม่ใช่ผมคิดไม่ได้นะให้รู้ไว้ผมรอท่านต่างหากจะให้คิดตาม 24ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหคอยนานจังเลยคอยตั้งแต่เช้าแล้วนี่มัน23ชั่วโมงกว่าแล้ว24ยังไม่มาเลยอ่ะไม่ช้าจังเลย นี่คือความรู้สึกแต่ถ้าหากบอกว่า1วินาทีหรืออีก1วินาทีหรืออีกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีหรืออีกเศษหนึ่งส่วนพันล้านของวินาทีหรืออีกเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีหยุดจึ๊กเลยรู้สึกว่ามันเร็วหรือเปล่าเนี่ยกับรออีก24ชั่วโมงกับรออีกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีรู้สึกเร็วเนาะแต่ความเป็นจริงมันคือช้าโลกจะหมุนช้าแล้วก็หยุดนิ่งนั่นเองถามว่าอะไรมันช้าทีเดียวศูนย์กลางของโลกมันช้าศูนย์กลางของโลกมันนิ่งมันเป็นศูนย์อยู่นะครับนะรัศมีของโลกเนี่ยนี่นะรัศมีของโลกนี่เร็วมากนะครับความเร็วการหมุนรอบตัวเองของโลกนะครับแสงมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ใครจำได้มั้งว่ามันมีใครมีใครนั่งพูดเนี่ยลุงหงอก็ว่าลุงนั่งพูดอย่างนี้มันไม่กล้าเอาไปพูดอย่างว่าลุงหงอเป็นเจ้าของโลกใบนี้นะไหวไหมครับไหวนะช้าๆสโลโมชั่นเพื่อให้พิจารณาตามเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งผมรู้ว่าท่านประกอบมาอาชีพชอบปากกัดจุดจุดจุดถีบยันด้วยถีบด้วยเตะด้วยผมเพิ่งกัดมาเมื่อกี้เนี่ยปากกินไงฮะอยู่ให้กินไงครับนะวันหนึ่งวันหนึ่งก็คิดแต่ในกรอบนั้นมันนี่คือก็จำเป็นสำหรับในการดำรงอยู่เกิดมาแล้วต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปบอกลูกสอนหลานนะคำนี้ลูกเอ้ยหลานเอ้ยลูกหลานก็เกิดมาแล้วดำรงอยู่ให้ได้และดำเนินต่อไปนะลูกนะเป็นภาษาสร้างสรรค์นะครับเกิดมาแล้วเราลูกครอบครัวต้องดำรงอยู่ให้ได้และดำเนินต่อไปด้วยความเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อที่จะนำมาประกอบสมาชีพชอบร่วมกับมนุษย์คนอื่นในโลกใบนี้เห็นไหมภาษาเนี่ยเด็กได้ยินได้ฟังเฮ้ยเวอร์ไวแวร์ความคิดอลังการงานสร้างนาทีอย่าลืมนะเด็กเขามีจินตนาการเพียงแต่ผู้ใหญ่ป้อนให้หน่อยเดียวป้อนในทางที่มันสร้างสรรค์ป้อนให้มันถูกคิดหน่อยครับก่อนที่จะพูดกับเด็กในการสั่งสอนสอนเด็กนะคิดหน่อยครับนะว่าเราปล่อยตัวนี้เข้าไปปุ๊บเขาจะคิดอะไรอยู่เขาจะคิดยังไงเนี่ยคิด
ขอให้คำหนึ่งในสิ่งงั้นผู้ใหญ่ต้องฉลาดความฉลาดมาจากไหนอาศัยหลักคำสอนของศาสนาใดในโลกนี้ได้ไหมครับความฉลาดมีไหมครับ อาศัยหลักคำสอนของศาสนาใดในโลกนี้ได้ไหมคำว่าความฉลาดนะถ้าได้การเรียนรู้สิ่งใดอ่านฟังต่างๆนะทั้งหมดมันก็ฉลาดด้วยถ้าได้ และถ้าไม่ได้การเรียนรู้ใดๆของศาสนาก็เกิดการฉลาดหรือไม่ฉลาดถ้าไม่ฉลาดมีทางเลือกไหมครับไปเป็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฟังทันไหมครับมันจะแค่คลิกนะเวลาผมพูดในเรื่องที่มันละเอียดและเนียนๆเนี่ยฮะมันก็ต้องมีมิติของการฟังด้วยนะครับส่วนผมเองผมก็มีมิติของการพูดเหมือนกันในการที่จะนำเสนอเพราะถือว่าเป็นหน้าที่อย่างไรก็พยายามหาวิธีให้เกิดความเข้าใจเพราะนั้นต้องใช้มิติของการฟังพอประมาณนะครับจึงจะ get into แปลว่าเข้าใจได้นะจึงจะเข้าใจได้พอเข้าใจแล้วมันจะอิ่มฮะพอเข้าใจแล้วเป็นบุญความเข้าใจเพราะหูต้องถึงพระสงฆ์นะฮะคนที่มีบุญหูมีบุญเข้าหูสู่ใจคิดเข้าใจเข้าตาสู่ใจคิดเข้าใจเข้าจมูกสู่ใจคิดเข้าใจเข้าปากสู่ใจคิดเข้าใจเข้าผิวกายนอกๆเนี่ยเข้าใจเข้าผิวกายอะไรต่างๆมาถูกต้องผิวกายรู้สึกนึกคิดเข้าใจภายนอกผิวกายเข้าผิวกายภายในรู้สึกนึกคิดเข้าใจมันก็ยังมีระดับความเข้าใจนะโยมเข้าใจ 10% 20% 50% 80% 100% ยังมีเกินเข้าใจต่างหากนะโยมโอ้ยเกินเข้าใจอีกร้อยยังไม่พอนะเกินอีกต่างหากคำว่าเข้าใจเห็นไหมเนี่ยพอเวลานำพาให้เกิดความรู้สึกในทึงลึกๆเข้าไปนะเนียนครับเนียนบอกให้ทราบให้เนียนนะครับเนียนลึกมากนะครับ ค่อยๆครับค่อยๆเพราะความคิดนี้มันเป็นนามธรรมโดยเนื้อแท้ความคิดมันก็ละเอียดอ่อนของมันอยู่แล้วเพราะมันเป็นนามธรรมทำลายไม่ได้หรอกความคิดเนี่ย จริงผมไม่สามารถมาทำลายความคิดของท่านได้ผมไม่สามารถไปทำลายความคิดของสุนัขตัวหนึ่งนอนเฝ้าห้องอยู่ตรงนั้นผมทำไม่ได้ผมไม่สามารถทำลายความคิดของปลาตัวหนึ่งว่ากแหวกว่ายอยู่ในน้ำผมทำไม่ได้ผมไม่ทำลายไม่สามารถทำลายความคิดอีกาที่กำลังบินอยู่ในเวหาผมทำไม่ได้เพราะความคิดเป็นนามธรรมจึงทำลายไม่ได้หวังว่าคงจะเข้าใจคำว่าความคิดนะฮะเป็นนามธรรมก็คือตรงนี้ความครับความคิดมันเป็นอากาศนี่เดี๋ยวทำลายยังไงมันก็อยู่ที่เดิมเออใช่ป่ะเออพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางของอากาศที่นี่และอยู่ในอากาศอีกยิ่งเล็กอีกตัวซีโร่เนี่ย
ตัวเซตซีโร่เนี่ยไร้ซึ่งร่องรอยเนี่ยครับอากาศยังพอส่องกล้องเห็นใช่ไหมล่ะที่เขาเรียกกันว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนที่เขาว่าแล้วส่องกล้องอะไรต่างๆดูยังพอเห็นนี่คืออากาศขยาย1ล้านเท่ายังเห็นอากาศขยายให้ใหญ่ขึ้นด้วยอัตราส่วน1ล้านเท่ามันยังมองเห็นอากาศนะแต่สิ่งที่มันเล็กกว่าอากาศคือพลังงานที่บริสุทธิ์หรือความว่างช่องว่างเนี่ยจบข่าวเลยไม่สามารถสร้างอะไรมาส่องให้เห็นได้เลยความว่างเพราะฉะนั้นไอเซตซีโร่ที่ว่านี่ครับนะศูนย์กลางนี่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากนะศูนย์กลางของโลกจำนะครับตอนนี้จำหน่อยนะจำภาษาไม่ใช่จ้ะครับลูกหน่อยจะพูดอยู่หลายปีฝากลูกหลานเอาไว้ให้จดจำหน่อยลูกเอ้ยหลานเอ้ยมาฟังลุงหอกสิมาฟังลุงหอกในรายการบ้านเราทีวีเนี่ยลุงหอกเห่าให้ฟังทุกๆตอนเย็น2ทุ่มอย่างเงี้ยลุงหอกเข้ามา นั่งสูบบุหรี่พ่นควันบึ้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 นให้ดูแล้วก็เห่าให้ดูทุกๆเย็นๆเนี่ยบ้านใครบ้านใครกินข้าวไปด้วยเปิดเอาไว้ไปด้วยเฮฮาปาร์ตี้ไปด้วยแต่ห้ามยิงหนังสติ๊กใส่จอนะคือแปลว่ารำคาญลุงหงอกไงไม่พอใจภาษาลุงหงอกพูดแล้วก็เฮ้ยเงื้อมือเข้าไปตบเจอจอยหรือว่านิ่งหนังสติ๊กใส่จอยอันนั้นมันหลอนแล้วพี่เอ๋ยอันนั้นเป็น AI แล้วนะ AI ภาพเสมือนจริงเลยลุงหงอกพูดนั่งพูดอยู่ที่บ้านลุงหงอกแต่มันโผล่หน้าจอท่านในบ้านท่านท่านคิดว่าลุงหงอกก็นั่งจริงนะอยู่ที่บ้านท่านเครื่องลำคันป่าลุงหงอกไปใกล้ก็เนื้อมือตบเปรี้ยงเข้าไปเลยที่ไหนได้จอบ้านพังระวังให้ดีนะสิ่งที่ลุงหงอกกำลังพูดไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ AI เสมือนจริงเสมือนจริงเนี่ยครับอย่านะครับมือถือมือถอยเนี่ยอย่าลืมนะครับเห็นพูดเล่นๆจริงๆเนี่ยอย่านะครับหลอนนะครับหลอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ท่านมีมิติของความคิดเราจึงจะไม่หลงกระแสหรือจะไม่คล้อยตามสิ่งเนี้ยจึงต้องมีมิติของความคิดมีมิติของความเข้าใจมีมิติของการฟังแล้วก็มีมิติของการสรุปในส่วนตัวนะจะดำรงอยู่อย่างไรเกิดมาแล้วจะดำรงอยู่อย่างไรแล้วจะเดินไปต่ออย่างไรถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ลุงหงอกก็พยายามที่จะสอดแสวงหาภาษาอันเป็นเล็กๆน้อยๆนี่นะครับหยิบยื่นให้แต่ละวี่แต่ละวันด้วยรูปลักษณ์อย่างนี้แหละลุงหงอกก็เป็นรูปลักษณ์อย่างนี้แหละมันจะให้หล่อแล้วเอาการเหมือนดาราเขาไม่ได้หรอกนะใช่ไหมเอามิติทางด้านความคิดไปใช้ครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและโหติกาเอ๋ยนะครับอะไรก็สู้ความคิดไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจำวันในแบบของชาวโลกความคิดคือใจเนี่ยครับใจคือความคิดโอเคนะมันเป็นนามธรรมทำลายไม่ได้นะครับส่วนจิตมันเป็นธาตุรู้มันรู้สารพัดที่จะรู้เกินรู้เกินเหลือเกินที่จะรู้จนกระทั่งใช้คำว่ามีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีนู่นแหละครับเห็นไหมครับเห็นไหมนะมีคนก็ทักทวงมาว่าลุงหงอกนี่แหละคือไอ้เงาะไอ้เงาะหัวหยิกไม่ใช่เหรอผมหยิกหน้าก็คออะไรคอสั้นเนี่ยนั่งงอกครบไม่ได้ที่ไหนได้เออเห็นไหมไอ้เงาะผมหยิกหน้าก้อเหรอคอสั้นเมื่อวานเนี่ยนั่นคือไอ้เงาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นโบราณที่พูดทิ้งเอาไว้ไม่เสมอไปเนี่ยก็ไว้คิดการพวกเนี้ยไว้พิจารณากันจะไปสรุปถ้าสรุปก็คือสรุปส่วนตัว
เราคือใครนะสรุปตรงนี้เราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายต่างไว้ได้ต่างขนาดตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงจะรู้สึกยังไงนึกคิดอย่างไรในรูปลักษณ์ของความเป็นหญิงนี่เซตตัวนี้ให้ลงตัวใครก็ตามที่ไม่รู้ตัวตรงนี้ว่าตัวเราคือใครเนี่ยสวยแต่เริ่มร้องแอมาแล้วขนาดตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเหรอห่วยจะใครมารู้ถึงกันง่ายจะตายไปตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นชายแท้ๆยังบอกเป็นใจเป็นหญิงอยู่โอ้ยแค่นี้มันก็ไปไม่รอดแล้วพี่ล้มเหลวเห็นไหมครับแล้วใครจะแบ่งภาวะนี้ได้เลยถ้าแบ่งภาวะเฮ้ยฉันไม่ใช่หญิงและไม่ใช่ชายอยู่ตรงกลางไว้เซโร่เงี้ยวิจิตนะครับพิเศษนะครับหาให้เจอสิครับทีเนี้ยใช่ไหมหาให้เจอตรงกลางระหว่างหญิงกับชายหญิงกับหยางหนุ่ยที่เดียวกันน่ะหาตรงกลางให้ได้มานี่จะพาหาตรงกลางให้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงมันวุ่นวายนะครับหญิงเป็นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายวุ่นวายมากนะครับมานี่จะหาตัวกลางให้แล้วจะบูรณาการกันเจ๋งนะครับหาตัวกลางได้สุดยอดมากนะครับเป็นจีเนียสนะระดับจีเนียสระดับซูเปอร์จีเนียสนะดูไว้ครับไม่ได้พูดเล่นนะภาษาที่ผมพูดเนี่ยผมเข้าใจกับสิ่งพวกนี้แหละครับก็นำมาแชร์กันก็แปลว่าหน้าจอขนาดนี้ในจอขนาดนี้นะฮะหน้าจอเนี่ยอ้าวถ้าใครก็ตามที่อ้าวตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงก็ได้รับบทบาทของตัวเองชัดเจนตัวเป็นชายใจเป็นชายก็ได้รับบทบาทตัวเองตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ยินดีแชร์ได้รับบทบาทเหมือนกันตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็เช่นเดียวกันแปลว่านะ4เวอร์ชั่น4คุณลักษณะเข้าใจหมดถ้าฟังลุงออกในพีเรียดเวลาเท่ากันมันมีจังเยอะเพราะฉะนั้นจับเอาครับจับทางเอาครับภาษาผมดูประหนึ่งว่าคล้ายๆกับตีวัวกระทบคาดพอเวลาจำแนกแล้วไม่ใช่ครับมันครบกระบวนการของมันเองนี่แหละคือภาษาปรัชญายกกำลังสองจำเลยครับภาษาปรัชญายกกำลังสองปรัชญามันเรียนยากจะตายไปรู้ไหมใช่ไหมภาษาใหม่ครับปรัชญายกกำลังสองสมการใหม่ก็ได้ e เท่ากับ mc ยกกำลังสามใช่ไหมไอสตาร์ได้แค่ยกกำลังสองโอ้นุ่งงอกได้ยกกำลังสามบอกให้ก็ได้ใช่ไหมไปท้าคนที่เขาเอาไปฝังแล้วก็ดีสิครับจะได้มาวุ่นวายไปท้าคนที่เดินดินขี้ตะแกรงอยู่เขาก็มาตบเอาสิครับใช่ป่ะท้าพวกที่มันตายไปแล้วนะครับตามไปเยี่ยวจัดการอยู่พวกเนี้ยพวกคนเกิดก่อนเนี่ยมันทำอะไรต่างๆให้กับโลกไปวุ่นวายกันอยู่ทุกวีทุกวันเนี่ยครับก่อตัวสงครามกันมามาฆ่ากันทะเลตุเป้บ้างนั่นแหละคนเกิดก่อนทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยที่มันทำเอาไว้ทั้งนั้นจึงทำให้คนปัจจุบันนี่มันยุ่งจะไปทางไหนดำรงอยู่ยังไงเดินต่อยังไงในปัจจุบันเนี่ยแล้วเกิดมาทีหลังจะอยู่ไงจะเดินต่อยังไงสิเนี่ยเนี่ยตรงนี้ต่างหากมาช่วยกันครับพี่ปนาญาติติโกและโหติกามาช่วยกันค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณาครับแต่มีใจนะหนึ่งต้องไม่เอาชนะข้าขานกันและกันต้องมีใจตรงนี้ไว้ก่อนต้องรับรู้รับฟังรับฟังรับความเห็นต่างๆนะต้องมีใจตั้งเอาไว้ว่า 1. เราต้องไม่ทะเลาะกัน 2. ไม่ตบตีกัน 3. เข้าใจกันและกันซึ่งต่างจากคำว่าอภัยกับกันและกันนะครับต่างนะครับต่างจากคำว่าอภัยผิดเนี่ยอภัยไม่ได้หรอกครับเนี่ยมันเห็นทนโทษอยู่แล้วเนี่ยอภัยมันก็เคยตัวใช่พี่อย่างน้อยลงโทษไปนิดหน่อย
ลงโทษลงทันไว้หน่อยๆนึงเช่นเอาไปล่ามโซ่ตาแดดไว้5วันคืนเงี้ยใช่ไหมครับไม่ตายหรอกมันต้องอย่างนั้นใช่ครับมันถ้าจะมีเข็ดมั่งนะพวกนี้กฎหมายลงโทษก็ต้องให้มีเด็ก3ขวบก็ต้องลงโทษได้ทำอะไรผิด5ขวบเหมือนกันลงแบบไหนนะครับจึงจะไม่ถึงขั้นต้องคิดแล้วนะฮะคิดไม่ได้วันนี้ลุงงอจะคิดให้แล้วจะเขียนให้ดูด้วยในแต่ละวัยแต่ละวัยในการที่จะมาลงโทษมนุษย์กันเนี่ยถ้าคิดไม่ได้ลุงงอจะช่วยฟรีด้วยคุยเนี่ยคุยแล้วก็นักกันหนาเอ๊ะเติมเชื้อเพลิงบ่อยมันใช้พลังงานเยอะ ใช้พลังงานเยอะ ความคิดก็ใช้พลังงานนะบอกให้ทราบไว้ทันไหมครับที่ผมพูดมาทั้งหมดพอไหวไหมพี่พอไหวก็พยักหน้าอย่าลืมกลืนน้ำลายล่ะน้ำลายมีหรือเปล่าครับห้องผมน้ำลายเยอะนะคนมีน้ำลายเยอะเป็นอย่างนี้แหละพูดเลยไม่หยุดหยุดไม่ได้ ประมาณ นะว่าจะปล่อยปริศนาธรรมสักหนึ่งคำหน่อยวันนี้เกรงว่าจะไปไม่รอดมันจะไม่จบใช่ไหมครับงั้นขึ้นต้นไปแล้วกันค่อยฟังเอาวันหน้าเช่นมีแต่ไม่เห็น เห็นแต่ไม่มีนั่นคือภาษาของพระอรหันต์นะให้ด้วย มีแต่ไม่เห็นเอาไปคิดเอาใครได้คำตอบก็มาเฉลยวันต่อๆไปก็แล้วเห็นแต่ไม่มีเรามาอธิบายกันนะใครเข้าใจได้ชัดเจนถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากนะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีถ้ามนุษย์คนไหนที่ฟังแล้วเข้าใจ get into เข้าใจให้คะแนนก่อนเลยเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองต่างหากก็ไปค้นหาคุณสมบัติของกระเทียมเองก็แล้วกันกระเทียมโทนว่ามันให้ผลในเรื่องอะไรของมนุษยชาติเนี่ยกระเทียมโทนเนี่ยแถมดองด้วยความจริงก็อยากจะกินเหมือนกันนะใครผ่านแถวๆนี่เนาะเชียงใหม่เนี่ยแถวๆฉันก็จะมีที่ซื้อขายกระเทียมดองกระเทียมโทนไม่มีกลีบอ่ะมันเป็นเม็ดเดียวเม็ดเดียวเขาดองในกระปุกใครๆผ่านก็ติดไม้ติดมือหน่อยแล้วกันกระเทียมโทน เอาไปกินกับน้ำผึ้ง กระเทียมโทนแถมดองอีกต่างหากมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีพอพูดปุ๊บอะไรบ้างน้อยนะเข้าใจรู้เข้าใจเข้าถึง3สเต็ปเนี้ยรู้เข้าใจแล้วเข้าถึงจึงจะรู้มิติต่างๆของจักรวาลและหรือของแสนโกฏจักรวาลด้วยได้มั้ยดูสิครับนะคำตอบสุดท้ายจะไปรู้ตรงนั้นแหละรู้เข้าใจและเข้าถึงรู้ใครก็รู้มองดูก็รู้ได้ดมก็รู้ได้กินก็รู้ได้สัมผัสส่วนนูนส่วนเล็กส่วนนูนส่วนเล็กส่วนนูนส่วนเล็กส่วนใหญ่ส่วนร้อนส่วนแข็งส่วนนูนส่วนเว้ารู้ๆคำลองดูก็รู้พวกสัมผัสรู้มันง่ายเนาะเข้าใจมันอีกสเต็ปหนึ่งนะเข้าใจมันยากขึ้นเข้าถึงยิ่งยากยิ่งกว่าเงี้ยโอเคไหมครับค่อยๆฟังลุงออกไม่หายไปไหนง่ายๆหรอกครับโลกใบนี้ตราบใดยังมีเติมเชื้อเพลิงได้อยู่เงี้ยไม่หมดพลังงาน
ตราบใดมีเชื้อเพลิงให้เติมอยู่หรือเติมเชื้อเพลิงอยู่บ่อยๆลูกหลานอย่าดูตัวอย่างจากผมนะครับอย่าผมเป็นของผมเป็นมนุษย์พันหายากแล้วก็เป็นมนุษย์พันสุดท้ายของโลกใบนี้เป็นพันสุดท้ายก็แปลว่าไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเป็นพันสุดท้ายโอเคไหมครับเขาพูดอย่างนี้แหละก็มีอากัปกิริยาแล้ววาจาเป็นเช่นนี้แหละมนุษย์พันสุดท้ายเขาจะคิดพูดทำอย่างที่รู้กันอยู่นี่แหละเนาะพันสุดท้ายพันสุดท้ายใครอยากจะพันใครอยากเป็นพันสุดท้ายของโลกใบนี้ก็มาอยู่ด้วยกันบ้านเราดอททีวีมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายกันบ้างเริ่มมาตั้งแต่อายุ4-5 ขวบก็ได้มารับรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับจะได้เป็นมนุษย์ที่มีความเจริญงอกงามทั้งกายใจจิตและวิญญาณอะไรก็ว่ากันไปให้มันสะอาดและบริสุทธิ์นะมันจะเข้าอยู่ใน กรอบพวกนี้แหละโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนั่นแหละคือภาษาของพระอรหันต์นะครับอย่าลืมนะพระมี4ระดับนะครับ ระดับที่1ปัญญาวิมุตติ ระดับที่2เจโตวิมุตติ ระดับที่3อรหันต์แต่เขาเรียกพุทธปุจเจกพุทธปัจเจกตรงนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้ามีบัญญัติก็พูดตามบัญญัติก็ได้ครับแล้วก็มีพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้ามี4ระดับพระมี4ระดับนะครับ พระอรหันต์นั่นนะโอเคไหมยุคนี้นะฮะยุคของพระอรหันต์ก็ออกทำงานนะครับจำหน่อยครับยุคนี้ครับยุคนี้แหละยุคที่พระอรหันต์ก็ออกมาปราบอธรรมนะครับธรรมะมันปราบอธรรมไม่ได้ธรรมะกับธรรมมาคนละ50-50คำสอนธรรมะต้องชนะอธรรมนั่นคือคำสอนพูดกันมากี่ปีแล้วนะ 2,000 กว่าปีนะฝ่ายธรรมะชนะธรรมบ้างไหมเนี่ยไม่มีทางไม่มีทางเอาชนะธรรมได้นะฝ่ายธรรมะบอกให้ทราบไว้ฝ่ายที่เอาชนะธรรมได้คือฝ่ายพระธรรมพระธรรมต่างหากที่เอาชนะพระธรรมได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะเข้าถึงพระธรรมกลุ่มที่เอาชนะธรรมได้คือ1ขั้นต้นนะฮะโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ปัญญามุตติก็ชนะแล้วอธรรมนั่นโอเคไหมครับอธรรมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับป้องกันตัวเองได้เต็ม 100% แล้วตรงนั้นน่ะอธรรมเนี่ยหนีไปไกลนะฮะที่อยู่เองแล้วก็พวกอธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นอธรรมจะโดนเพราะว่าเป็นยุคของพระอรหันต์เขาทำงานกันเห็นไหมนอนอยู่ก็เจอบอกไม่ทราบนะคนไหนที่มีภาวะแห่งบุญนะฮะจะมีพระอรหันต์ไปขออนุญาตนะฮะสมจริงสมจังนะฮะไปรูปคลำส่วนลุนส่วนเว้าให้ไปแลบลิ้นปลิ้นตาดูให้เห็นแต่เขาไม่ได้ทั้งที่ท่านนอนหลับอยู่มุมไหนก็ตามในโลกใบนี้นะเห็นไหมจะเห็นในภาวะพวกนั้นนะครับใครที่มีเนื้อนาบุญนะฮะเพียงพอที่จะรับกับสิ่งเหล่านี้ได้บอกให้ทราบไว้นะพระอรหันต์ก็ทำงานเกินกว่า24 ชั่วโมงนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับพระอรหันต์ก็ทำงานได้ตลอดทั้งในโลกทั้งในจักรวาลทั้งในแสงกฎจักรวาลนะพระอรหันต์ก็ทำงานอย่างนั้นระดับไหนทีเนี้ยระดับปัญญาเมื่อกี้ในโลกนี้แหละเจโตก็หนุนระดับจักรวาลนู่นระดับของพระอรหันต์สัมมาสุจากนู่นนะแสนโกฏจักรวาลนู่นนะเห็นไหมนั่นแหละคืองานของพระอรหันต์แต่ละระดับเขาจะเป็นเช่นนั้นเข้าใจไหม สิบอกให้อ่ะผมก็เห่าไปเรื่อยเห่าผิดเห่าถูกไปไง ขออนุญาตนะขออนุญาตสกิดเบาๆห้ามโต๊ะใจนะท่านอยู่ที่เฟซ 3-2 ป๊อกเนี่ย
อ้าวไปไหนแล้วเป๊ะมาแล้วสดลุงงากโหสัญลักษณ์นะเอกลักษณ์เอกลักษณ์ใช้เอกลักษณ์ใหม่เข้าท่าดีเหมือนกันนะพี่นะพอใช้ได้พอใช้ได้พอไปวัดยามเช้าได้เป๊ะนี่ทำงานเกินกว่า24ชั่วโมงนะครับโอ้ย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 เสียงเสียงลดเสียงลดเสียงเอาละมามีอย่างก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีทีนี้ไผเด้อโอ้วันนี้มีคนชวนนะใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ดีไม่พอก็เตรียมหูฟังสมอลทอล์กนะเตรียมโทรศัพท์บอกเบอร์ไว้แล้วเนี่ย02-985-9886นะเตรียมไว้นะวันนี้จะบริการครับเตรียมไว้ใครมีปัญหาก็เรื่องสุขภาพไม่ดีนะคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรมันถึงยุคตามหาความสามารถกันนะครับคนที่คิดและพูดเช่นที่ท่านกำลังฟังอยู่ในวินาทีนี้มีความสามารถอะไรลุงงอกบอกว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์และเสียงของลุงงอกสามารถที่จะรักษามนุษย์มนุษย์มีปัญหาไหมปัญหาสุขภาพไม่ดีมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวนั่นคือปัญหามนุษย์เข้าไหมมาแล้วเนี่ยผมพูดเรื่องของมลพิษมลภาวะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เหรอข่าวล่าสุดก็มาแล้วเนี่ยดูสิเดี๋ยวจะนำเสนอสิไปสลายฝุ่นละอองขนาดเล็กให้กับกรุงเทพมหานครดีไหมเนี่ยเมื่อวานผมพูดคำว่าจะเลิกงานสองอย่างนะหยุดเฮอริเคนป้องกันเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นกับมลภาวะเนี่ยครับมลภาวะก็คือเรื่องของเนี่ยข่าวสารก็ออกมาเลยวันนี้นะครับอ่านให้ฟังนิดนึงครับจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนไมโครไมครอนเอาไงเนาะมันขนาดไหนว่าไมครอนเนี่ยวะโตเท่ากับหัวไม่ขีดหรือเปล่าว่า1ไมครอนไอ้ 2.5 ไมครอนเนี่ยถ้าหัวไม่ขีดก้านไม่ขีดมารวมกัน2ก้านครึ่งหรือเปล่าเนี่ยนี่คำว่าไมครอนนะจะเอาเทียบยังไงนี่คือภาษาวิชาการพูดมากี่ร้อยครั้งชาวบ้านก็ไม่รู้เนี่ยแล้วจะพูดมันทำแมวทำไมโอ้ยขอผมในลำคานพวกนี้นะเนี่ยไมโครส่วนหนึ่งส่วนล้านของอะไรทีเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยพูดเรื่องส่วนหนึ่งส่วนพันล้านเมื่อกี้เนี่ยของวินาทีของมิลลิเมตรของเซนติเมตรของเมตรอันนี้ไมครอนเอา1ไมครอนเท่ากับเท่าไรว่ามาก่อนแล้วค่อยขยายความผมกดความจริงมันมีตัวเทียบนะครับไมโครไมครอนเนี่ยมีที่มานะครับเอาละฟังกันดีนะทีมีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนซึ่งกรมควบคุมมลพิษรายงานชื่อกรมเนี่ยมันควบคุมได้ไหมเนี่ยควบคุมไม่ได้ตั้งมือทำไมทำแมวไว้ชื่อกรมนี่อยู่ตรงนั้นกรมอะไรก็ตามที่ทำอะไรไม่ได้ตั้งขึ้นมาทำไมทำแมวไว้ ใช่ไหมฮะตมมาเพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะหาวิธีการคิดสร้างโครงการงบประมาณมาใช้ได้ไงกันผมนะตั้งขึ้นมาแล้วก็แล้วไปทำได้ก็ทำมันไปนะบอกให้ทราบแต่เมื่อวานนี้เองวันที่20ธันวาเนาะผู้ว่ากทม.สั่งให้50เขตรอบกรุงฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า
พร้อมเพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดถนนหวังลดค่าฝุ่นละอองและมลพิษก็ได้แค่นั้นเถอะไปใช้เยอะมีงบประมาณเดี๋ยวเงินจะได้จ่ายไปอย่าไปกักเอาไว้ก็แล้วกันใช่ไหมดีเหมือนกัน ดีเหมือนกันขี่ช้างจับตะกั่วแตนขี่ตะกั่วแตนจับช้างกันแล้วกันไปขี่จะขี่ตะกั่วแตนจับช้างต่อไปก็แล้วกันพี่ผมก็มีความเห็นเท่ากับท่านนะครับมันจะไปป้องกันได้ไงวะทุนนะทำได้ไงวะเนี่ยนี่แหละคือเรื่องอะไรพูดให้ชัดเลยจังเลยนี่ก็เรื่องราวที่มาจากคำว่าประชากรศาสตร์นะครับการเพิ่มขึ้นของมนุษย์นี่คือต้นเหตุที่แท้จริงนะครับการเพิ่มขึ้นของมนุษย์หยุดการเกิดได้ไหมครับมนุษย์ไม่ผลิตมนุษย์ได้ไหมครับมนุษย์จะตายไม่ต้องมาใช้เครื่องช่วยคนจะตายแล้วยังหาเครื่องมาช่วยไม่ให้ตายแล้วก็บอกว่าอายุยืนแมวมันผิดธรรมชาติใช่ไหมจะตายแล้วก็ยังจะหยุดหายใจก็ปล่อยเขาหยุดหายใจไปสิครับไปลากดึงไม่ทำไมแล้วเอาอยู่สักรายไหมล่ะทีนี้สุดท้ายแล้วสิ้นเปลืองเปล่าสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอสิ่งก่อสร้างก็มาจากไหนสตังค์ทีนี้เห็นไหมล่ะที่พูดอยู่นี่มีส่วนร่วมนะให้รู้ไว้ทางตรงทางอ้อมนะรู้จัก 7% ไหมล่ะใช่ไหมใช่ป่ะระวังใช้สิทธิ์ร้องนะสิทธิ์ผู้เสียภาษีไงอย่ามองข้ามนะหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพอิสรภาพเนี่ยอย่าลืมนะครับนี่คือธรรมนูญของมนุษยชาตินะครับจะเขียนให้อ่านดูยากนะธรรมนูญธรรมนูญของมนุษยชาติต้องตีให้แตกตัดให้ตกคำพวกนี้มันจึงจะรู้ว่าไผเป็นไผทำหน้าที่อะไรใครรับผิดใครรับชอบโมแต่รับชอบเดียวไม่ยอมรับผิดก็ซวยสิครับนะทุกวันนี้ทำงานมีแต่จะปกป้องป้องกันไม่ให้เก้าอี้ตัวเองหลุดหายไปไหนหาวิธีเพิ่มแต่เก้าอี้ตัวที่มันตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำไมจะไม่รู้จักของแค่นี้เถอะไม่ต้องเอาใจคิดหรอกครับเอาอวัยวะส่วนต่างๆที่มันเลอะเทอะคิดยังได้เดี๋ยวซ้ำไปนะมาสำนวน ใครไม่มีปัญญาเนี่ยฟังไม่รู้หรอกครับต้องขึ้นยอดตาลฟังนะภาษาลูกงอกนะยอดตาลยอดเดียวไม่พอต้องใช้ตาลสองต้นสามต้นต่อยอดกันฟังนะจึงจะพอไหวนะครับอ่ะขออนุญาตนิดอ้าวขออนุญาตดูว่ามีท่านใดบ้างนะครับโอเคนะสกิดว่าห้ามตกใจนะ หนูเคยได้ยินคุณลุงบอกว่าความบังเอิญไม่มีจริงคือทุกคนที่พบเจอที่เที่ยวที่เกี่ยวข้องหรือที่ทำให้มารู้จักกันได้นั้นเพราะเราต้องเคยมีความเกี่ยวข้องกันมาก่อนใช่ไหมคะลองขยายความนิดนึงก่อนฟังดีนะไม่มีจริงกับมีไม่จริงเอาสองคำเนี่ยมานั่งคิดเล่นก่อนนะครับจะเลือกคำไหนใช้นะไม่มีจริงกับมีไม่จริงอันนี้คือภาษาเอาภาษาสองคำนี้มาคิดให้ได้ก่อนที่จะไปต่อนะแล้วมันจะประเทืองปัญญาให้เราเองอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีจริงกับมีไม่จริงถ้าผมเลือกผมจะเลือกว่ามีไม่จริง
มันกลับกับเซนส์ของท่านค่อนข้างจะพอประมาณนะท่านบอกว่าไม่มีจริงผมบอกว่ามีไม่จริงใช่ไหมคำว่าบังเอิญเนี่ยมีไม่จริงทางผมนะครับชวนท่านบอกคำว่าบังเอิญไม่มีจริงเห็นไหมสองคำคิดสองด้านให้ได้ก่อนครับถ้าหากว่าสองด้านนี้ไม่เป็นซ้ายขวาไม่เป็นหน้าตรงกันเนี่ยก็จะไม่เป็นเหมือนกันครับแม้ว่าผมจะตอบแล้วเรียบร้อยท่านก็ไม่เข้าใจเพราะภาษาตัวนี้ยังตีไม่แตกเห็นไหมนี่แหละครับคือหนึ่งในเรื่องตีภาษาแตกนี่เป็นหนึ่งในของปฏิสัมภิทาสี่นะครับหนึ่งในสี่เรื่องภาษาเรื่องอัตถะปฏิสัมภิทาสี่นี่มันหมายความอย่างนี้ คือผู้ที่เขาบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตตินะเขาจะมีปฏิสัมภิทาสี่อยู่ในตัวหนึ่งก็คือแตกฉานเรื่องของอักขระพยัญชนะนะของภาษานะสองคือเข้าใจความหมายของภาษาสามต้องเข้าใจชัดในเรื่องของรูปและนามสี่ต้องมีความสามารถแยกรูปจากนามแยกนามจากรูปเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามนั่นคือความสามารถพิเศษเห็นไหมฮะจึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีปฏิสัมภิทาสี่ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์มนุษย์พันนั้นจะเรียกว่าพระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตติโอเคนะนั้นจึงมาต้องมาเอาภาษามาแชร์กันก่อนจึงจะเข้าใจได้โดยง่ายมีไม่จริงกับไม่มีจริงนะท่านใช้ไม่มีจริงแต่ผมบอกว่ามีไม่จริงอะไรที่บอกว่ามีไม่จริงมีแต่ไม่เห็นเนี่ยมีไม่จริงเห็นแต่ไม่มีนี่แหละครับพอกันแหละครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเนี่ยคือทำนองเดียวกับก็ว่ามีไม่จริงกับไม่มีจริงทำนองเดียวกันเป๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นมาใกล้ลุงหอกมาอยู่ในบ้านลุงหอกซะหน่อยนึงจะชี้เห็นนะครับผมเรียกว่าภาษาพระอรหันต์นะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีหรือไม่มีจริงมีไม่จริงนี่ก็คือภาษาพระอรหันต์เช่นเดียวกันครับบอกให้ทราบไว้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องจำแนกนิดหน่อยนะครับเอาล่ะเข้าสู่เรื่องนะข้อคำถามผมไม่หนีไปไหนหรอกผมแชร์เรื่องภาษาให้เข้าใจซะก่อนเพราะว่ามันสื่อกันด้วยภาษาเนาะภาษาพ่อขุนเรานี่แหละครับนั่นหนูเคยได้ยินคุณลุงบอกว่าความบังเอิญไม่มีเอาอธิบายว่าบังเอิญก่อนเราเดินสวนทางกันที่ตลาดสดตลาดแห้งเดินทางกันไม่รู้มาจากไหนเดินสวนทางกันเสร็จแล้วก็ชนเป๊ะบังเอิญมาชนกันพอดีเนี่ยมันไม่บังเอิญมันชนกันแล้วมันบังเอิญได้ไงล่ะโอเคมั้ยเนี่ยเข้าใจยากนะบังเอิญเนี่ยคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับเฮ้ยรู้จักกันเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่เชียงใหม่เนี่ยโอเคนะเมื่อ10ปีที่ผ่านมาล่วงนี้10ปีมาแล้ววันนั้นรู้จักกันที่เชียงใหม่โอเคนะเรื่องอะไรก็ได้คน2คนก็แล้วกันมาวันนี้เมื่อเช้านี้ไปซื้อของที่ตลาดสดเดินมาชนกันพอดีเจ๊เฮ้ยมันบังเอิญมาชนกันได้ไงวะเนี่ยเงี้ยชนกันบังเอิญเห็นไหมครับมักจะบอกว่าบังเอิญมันชนกันเจอตรงนี้ผู้คนทั่วๆไปมักจะสรุปว่าเจอกันโดยบังเอิญหรือชนกันโดยบังเอิญจริงๆนั้นมันมีที่มาทั้งหมดนะครับที่มาที่ว่านั้น
ใครก็ตามที่เข้าใจความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธจึงจะอธิบายที่มานั้นถูกต้องตรงจริงเอาเถอะมาถึงพูดถึงปฏิสัมพันธ์กันในโลกแห่งความเป็นจริง 1. สามีภรรยา 2. พ่อกับลูก 3. แม่กับลูกโอเคครับ 4. พี่กับน้องในครอบครัวเนี่ยครับบางครอบครัวมันเป็นลักษณะเป็นครอบครัวของคู่สร้างคู่สมสมบูรณ์และบริบูรณ์มาทั้งหมดไม่เคยตำหนิติเตียนกันเลยพูดกันด้วยภาษาดอกไม้พูดถึงเรื่องอะไรก็เข้าใจเห็นดีเห็นงามไปพร้อมกันทั้งหมดไม่ขัดแย้งกันในสิ่งที่กำลังพูดถึงจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ไม่เคยขัดแย้งกันพูดกันภาษาดอกไม้แปลว่านุ่มนวลไพเราะเพราะพริ้งจะทำอะไรก็จะเดินงอกงามไปหมดเห็นไหมถ้าเป็นการค้าขายขายขี้หมาก็มีกำไรเยอะแยะมากมายก่ายกองขายวัวขายควายก็เหมือนกันทำอะไรขึ้นมาก็เป็นงอกเงยไปทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมทางด้านตรงข้ามคู่เวรคู่กรรมเพียงแต่แค่คิดยังไม่ได้พูดเลยยังเคืองกันแล้วเห็นหน้าก็เคืองกันแล้วอย่างนี้คู่เวรคู่กรรมผู้ต่อกรกันผู้มาสะสางกันในโลกใบนี้อย่าลืมโลกใบนี้คือโลกอวิชชานะจำด้วยครับโลกใบนี้เป็นอวิชชาครอบนะครับจำด้วยครับต้องจำภาษานี้เอาไว้ก่อนโลกนี้คือโลกแห่งอวิชชาคือความมืดความบอดความดำมาครอบจนกระทั่งมีพระพุทธเจ้าแต่พระองค์มาเปิดมาให้กับมนุษย์ได้รับรู้รับทราบเรียนรู้รับทราบก็รับรองผู้ที่จะรับรองสิ่งนี้ได้คือพระอรหันต์ทั้งนั้นจะรับรองตรงนั้นได้ต้องพระอรหันต์เท่านั้นจะรับรองสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเพราะว่ามันจะรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันโอเคไหมครับได้เรื่องแบบนั้นปุถุชนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นก็หาโอกาสรับรองยากเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ในรูปแบบที่บอกว่าปัญญาเมื่อก็จึงมีหน้าที่ที่มาอบรมสั่งสอนผู้คนให้เข้าใจสื่อสารพอไหมครับผมยังไม่หนีไปไกลนะครับว่าคุณสร้างกุศลดีไปหมดไม่มีเทียบหนีเลยทั้งคู่สามีภรรยาทั้งลูกพี่น้องลูกทุกคนดีหมดพี่น้องไม่ทะเลาะกันโอเคไหมทำอะไรดีหมดก้าวหน้าหมดในโลกถามว่ามีกี่คู่นี่สมบูรณ์ไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับนะไม่มีก็ตัดตกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกัน 100% ไม่มีแน่เห็นไหมครับใช่นะแม้แต่คู่ของเจ้าชายศิริษะกับครอบครัวเจ้าชายศิริษะก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเอาอะไรเนี่ยสมบัติไม่ต้องทำอะไรเลยลูกพระมหากษัตริย์แท้ๆไม่มีหรอกโอเคไหมครับนั่นพยายามให้เข้าใจในกรอบพวกนี้เวลาเล่าอะไรฟังเวลาถามมานะครับก็จะมีความละเอียดละเอียดหน่อยนี่เอาละคู่ที่สองคือพ่อคู่ทุกคู่สุขครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวมีภาวะทุกข์มีภาวะสุขรวบรวมกันดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ก็ใช้ภาษาก้อนอิดบ้างภาษาไม่ไพเราะบ้างคุยกันนะครับไพเราะบ้างไม่ไพเราะบ้างแต่โดยรวมแล้วจะมีส่วนดี60-40คู่ทุกข์คู่สุขจะมีลักษณะอย่างนี้ก็คลากันไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ไม่ถึงกับลงแรงนะฮะไม่ถึงกับทุบตีไม่ถึงกับพูดจาเป็นภาษาก้อนอิดบ้างก็เสียงแข็งเนี่ยนะครับทนเสียงสูงเสียงต่ำค่อนข้างจะมีภาษาไม่สุภาพประปนด้วยนี่อะไรคุ้ทุกุศกโอเคไหมไม่ถึงกับโยนก้อนหินใส่กันตีกันไปว่าไม่ถึงขั้นลงมือโอเค
แต่เวรกรรมเนี่ยโหลงมือทุกเม็ดสะกิดทีลูกดอกชิบปึ๋งเลยสะกิดทีลูกดอกชิบปึ๋งเลยเข้าใจไหมนั่นคู่เวรคู่กรรมมาทะเลาะมาต่อมาเอาคืนนะมันเป็นวิบากกรรมนะตรงนั้นนะครับใครก็ตามเจอครูแบบนี้ก็กรุณาพิจารณาให้มันได้สรุปก็คือเป็นเช่นนั้นแหละแล้วสิ่งนั้นคือผ่านมาแล้วอย่าเริ่มอย่าเติมอย่าตัดอย่าต่อหลักการคิดอย่าไปเริ่มอย่าไปเติมอย่าไปตัดอย่าไปต่อหันหลังให้เดินหนีให้ห่างมันเป็นสันดานดิบของลักษณะของคู่เวรคู่กรรมนะเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคือเขาแต่เราอย่าไปทนถ้าเป็นเรานะครับแล้วถามตัวเองก่อนแล้วพึ่งตัวเองได้ไหมอาจจะเห็นตนโถการลงชีพการประกอบอาชีพไม่ได้พึ่งใครอย่าไปสนมันจบข่าวถ้าไม่ซึ่งไม่ได้พึ่งมันอย่าไปสนมันเห็นไหมครับถ้าพึ่งมันจำเป็นไม่ต้องกราบไหว้บูชามันแม้ว่ามันจะตบจะตีเช้าเย็นอะไรต่างๆนะถ้าพึ่งมันนะในลุงหอกลุงหอกถ้าไม่ได้พึ่งมึงหนีไปไกลอย่าไปสนมันแค่ไหมนี่คู่เวรคู่กรรมนะตัดตีแตกตัดตกให้ได้ผมเข้าใจพวกนี้เข้าใจเรื่องของความเรื่องภพชาติมามันต่อเนื่องกันมาเอาคืนนี่นะครับก็เพราะฉะนั้นจึงมีลุงหอกมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้เพื่อที่จะคลี่จะคลายจะโดยบังเอิญหรือว่ามันก็ตามทีนะครับทุกอย่างไม่มีบังเอิญถูกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วมันผ่านประสบการณ์ของอดีตชาติมาอดีตชาติมาอดีตในปัจจุบันตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้อดีตซ่อนอยู่ในปัจจุบันพยายามฟังภาษาพวกนี้เอาไว้หน่อยเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาลุงออกจำแนกภาษาให้ฟังจำแนกให้ฟังก็พยายามเพราะว่าภาษานี่มันติด มันต้องตีแตกที่เรียกว่าปฏิสัมภิทา4นะครับต้องคล่องแคล่วว่องไวทันใจจำแนกให้ฟังในแต่ระดับก็แปลว่าทนากตานที่เป็นอยู่ในรูปแบบที่ผู้สร้างคุณสมดีหมดแหละคนครอบครัวกันดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันพูดจาเป็นภาษาดอกไม้เห็นเลยก็เป็นหนึ่งเดียวกันหมดอ๋อหอมไปหมดเวลาปฏิบัติการปุ๊บมีแต่ความเจริญงอกงามทุกทีนั่นเรียกว่าคู่สร้างคู่สมโอเคนะคู่ทุกข์คู่สุขก็ร่วมนุ่นร้อนแต่ไม่ถึงกับตบตีกันทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนิดหน่อยนะและส่วนไม่ดีก็ประมาณ 60% ดีก็40ก็ยื้อกันอยู่ได้คู่ลากคู่ดึง มันเหมือนกับว่าต้องเกิดมาช่วยกันคนหนึ่งเจ็บคนเจ็บล้มป่วยกันแล้วกันนะคนที่ไม่เจ็บก็ดูแลเอาใจใส่นะประคบประคองหายเจ็บให้ปวดก็ลุกขึ้นมาอีกทีนึงไม่นานนักฝ่ายอีกฝ่ายก็ล้มเจ็บไปทีนึงเนี่ยก็ลากดึงขึ้นมาช่วยกันก็ตั้งก็ล้มลุกคลุกคลานนะล้มลุกล้มทุกทีลุกได้ทุกทีคลุกคลานไปเรื่อยลุกขึ้นมาอีกทีนึงตลอดการตลอดไปจนกระทั่งจะไปเจอใครล่ะไปเจอที่เขาบอกว่าบรรลุธรรมนะครับเขาจะใช้ภาษานิดนิดหน่อยปุ๊บก็จะเข้าใจปรับทัศนะกันใหม่ได้ก็แปลว่าไปเจอผู้บรรลุธรรมจึงจะได้จัดสรรสติปัญญาความรู้สึกนึกคิดได้นั่นแหละครับผู้บรรลุธรรมก็คือหนุ่นที่บอกว่าโสดาสกทาอนาและอรหันต์นู่นนะครับต้องไปเจอถ้ามีบุญมาพอมันก็เจอสิ่งที่ว่านี้ได้นะครับถ้าบุญพอนะครับถ้าบุญไม่พอก็เดินชนกันก็ไม่รู้กันหรอกครับเพราะว่าพระอรหันต์เขาจะไม่ประกาศตัวตนก็ไม่ได้เอาป้ายมาเขียนหน้าอกนะเขียนก็ไม่ได้เอาป้ายมาผูกคอนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้เองเข้าใจเองตาม common sense ของตัวเองด้วยคนที่เขาเรียกว่าคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าเราอย่างเงี้ยโอเคไหมพอเป็นคำตอบได้ไหมครับจะโทรมาทำไมยามเนี้ยกำลังทำรายการอยู่นะเอานะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะยังไม่เคลียร์ผมรู้ว่าท่านฟังยังไม่เคลียร์นะครับคุณอะไรคุณเอิญใช่ไหมเนี่ยโอเคครับอีกครั้งหนึ่งหนูเคยได้ยินคุณลุงพูดว่าความบังเอิญไม่มีจริงผมใช้คำว่ามีไม่จริงนะในทางวิทยาศาสตร์นะผมใช้คำนี้แน่นอนผมบอกว่ามีไม่จริงบังเอิญไม่จริง คำว่าบังเอิญเป็นภาษามันมีไม่จริงหรอกจริงคืออะไรเนี่ย
จริงคือวิบากกรรมซึ่งสร้างสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นคือจริงตรงนั้นใครจะรู้จริงเห็นจริงเข้าใจจริงคนนั้นต้องบรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุอดีตผู้บรรลุอดีตได้ก็ผู้จะต้องตายตามความจริงสัมปการทุกสมุทัยนิโรธแปลว่าพัฒนาสมาธิจิตจะรู้เองด้วยถ้าไม่รู้ตรงนั้นลุงหัวก็ขออนุญาตขันอาสาเล่าให้ฟังตรงนี้เมื่อท่านไม่สามารถไปรู้เองลุงออกรู้ที่ว่านั้นก็มาเล่าสู่กันฟังตรงนี้โอเคไหมครับนั่นแหละคือสรุปเลยวิบากกรรมนั่นแหละคือกฎแห่งกรรมโอไหมครับเหมือนกันกับกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติอธิบายกฎธรรมชาติหญิงชายอยู่ด้วยกันปฏิบัติภารกิจผลิตลูกได้หนึ่งคนมันมาในรูปแบบของธรรมชาติใช่ไหมก็คือกฎธรรมชาติอันเดียวกฎแห่งกรรมเป๊ะทั้งกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎของการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังก็แปลว่าสิ่งที่เกิดมาแล้วมันผ่านมาแล้วอย่าไปโหยหวนหามันไปทำไมอีกแล้วมันเปลี่ยนเอาคืนไม่ได้หรอกนี่แหละคือยอมรับสภาพกฎอนิจจังซะมันเป็นเช่นนั้นคำพูดที่ว่านี้จากลุงหงอกนะลุงหงอกเอาไม่ใช้นะหยุดที่ตัวเราหยุดที่ตัวเราลมหายใจเราก็หายใจเราเองไม่มีใครมาหายใจแทนเราได้หรอกเห็นไหมฮะประกอบชีพกับมือเราเองเราก็ทำกันอยู่ทุกวันของเราเองพึ่งตัวเองได้อย่างเงี้ยมีแรงต่างทีเดียวพึ่งตัวเองได้พอใจไหมเราหายใจเองเราช่วยตัวเองได้ทั้งหมดประกอบชีพได้เองพึ่งตัวได้หมดแล้วจะชึ่งพึ่งมันตำหาใช่ไหมที่มันผ่านมาเนี่ยต้องให้มันตีแตกตัดตกในรูปแบบนี้มันถึงจะเป็นมนุษย์ที่มีความแข็งแกร่งว่าไปหน่อยคือเข้าใจมันจะแกร่งเองครับถ้าไม่เข้าใจจะอ่อนแอคนเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมีหน้าที่สร้างความเข้าใจให้โอ้นะคุณเอิงเลยครับคือทุกคนที่พบเจอที่เกี่ยวข้องหรือที่ทำให้มารู้จักกันได้นั่นเพราะเราต้องเคยมีความเกี่ยวข้องกันมาก่อนใช่ไหมถูกต้องครับ 100% จ้าใครล่ะครับจะมาพาตีแตกตัดตกวินาทีนี้คือลูกงอกงั้นจะมีไปทำไมลูกงอกอ่ะงอกมีไว้เพื่อที่จะชี้ทางออกให้มาแชร์กันให้เข้าใจแล้วก็ให้ทางออกมันไม่มีทางออกไม่ได้มนุษย์นะโอเคหวังว่าคุณเอิงคงจะมีทางออกแล้วเนาะแสดงความยินดีด้วยครับจับมือซะโอเคนะปัญหาอะไรก็ตามที่มันดีแตกตัดตกแล้วต่อไปจะเป็นความเจริญงอกงามเห็นไหมอาศัยอธิบายมาเมื่อกี้นี้ไม่กี่กรอบครับแล้วก็จะเข้าใจท่านใดที่ฟังอยู่พร้อมกันก็ผมพยายามพูดไปช้าๆให้เข้าใจร่วมกันนั่นแหละครับก็ออกมาจากปากคนเดียวมันคนฟังอยู่สิ่งแสนคน1ล้านคนก็ต้องเข้าใจตามกันแค่นั้นก็สร้างได้แล้วมนุษย์ทัศนคติอยู่ที่ว่าฟังหรือไม่ฟังติดตามหรือเปล่าเงี่ยหูฟังหรือเปล่าเงี้ยพอได้ความมั้ยได้ความก็แจ้งก็จบข่าวโอ้ยครับเอาไปต่อในทีนี้ ไปเรื่อยไม่มีแล้วเหรอเฟซมีน้อยจังวันนี้เฟซไม่มีใครถามนะโอเคครับอย่าลืมนะต้องเข้ามาถมนางฟ้านางฟ้าวันอาทิตย์นะฮะเจอกันนะครับมาถมเที่ยงถึง18:00 น.นะครับอย่าใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นะครับอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเด้อพรุ่งนี้ผมเดินทางไปที่ประจวบนู่นนะครับวันนี้เข้ามาดูช้าไปช้าๆได้พลังบทเป็นยังดอกบอเป็นยังดอกเพราะคลิปนี้มันต้องอยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะครับใส่ตู้เย็นเอาไว้เปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้เปิดกินเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะเอาละสิมีคนบอกแล้วแน่คุณชันชัยที่เกี่ยวกับเบรกต้องนั้นจะครับฟังแล้วดูแล้วมันต้องเวลาถามต้องออกมาให้ขี้เกียจจำไม่ใช่หรอครับ1ไมโครเม็ดเท่ากับเศษ1ส่วน
เดี๋ยวหนึ่งสองหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแสดงส่วนล้านเม็ดหนึ่งไมโครเม็ดแปลว่าหนึ่งเม็ดแบ่งออกเป็นหนึ่งล้านส่วนเศษหนึ่งส่วนล้านส่วนเรียกว่าหนึ่งไมโครเม็ดนะทีนี้พอแล้วหนึ่งไมครอนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนล้านของลูกบาศก์เม็ดไมครอนเขาเรียกเป็นลูกบาศก์โอเคก็แค่นี้ไมโครเป็นระยะทางโอเคไหมส่วนไมครอนเนี่ยเป็นลูกบาศก์หน่วยเป็นลูกบาศก์แค่นี้ก็รู้แล้วจ้า thank you very big นะคุณชาญชัยยิ้มหัวยิ้มหัวหรือหัวยิ้มเอ้ยเนี่ยเข้าปากเอาฟันเอาดิมฝีปากยิ้มนะไม่ใช่เอาหัวยิ้มนะโอเคเอาเห็นไหมก็ได้น้ำได้เนื้ออย่างนี้แหละครับเราแชร์กันคนในบ้านหลังเดียวกันจับผิดไม่ทำไมล่ะรู้ก็บอกไม่รู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้จะเสียหายตรงไหนจะรู้นะอาจจะบางทีเนื้ออายทำไมล่ะนี่เอาทำไมล่ะโอ้ยคนไม่รู้ไม่ยอมเปิดตัวเองเขาเรียกว่านั่นนั่นโอเคนะthank you very big นะให้พวกนี้มานี่นะครับก็เติมกันคนในบ้านเนี่ยก็เติมกันสิครับอะไรขาดก็ช่วยกันต่อ ใช่ไหมอะไรมันต่อติดแล้วก็ช่วยกันให้มันยาวไปทีนึงนี่สิครับมันนี่จะเจ๋งควันบุหรี่เหมือนไอโอพาสหรือคลื่นดูในจออ้าวใช้ได้ครับควันบุหรี่เหมือนไอโอพาสได้ครับไอโอพาสเพื่อนพ่นคนเวลาหลับตาทำสมาธิมันเหมือนจะมีไอโอพาสคนนี้ก็ตามเห็นควันบุหรี่พวยพุ่งอยู่ในตานะครับมองเห็นปื๊ดนั่นเขาเรียกว่าไอโอพาสถ้าพูดถึงจิตเรียกว่าอยู่ในขั้นจิตประพัสสรจิตประพัสสรเป็นจิตอยู่ในระดับอรูปโทษจิตประพัสสรอยู่จิตประพัสสรจิตประพัสสรระดับจิตตรงนี้จะอยู่ในขั้นของคำว่ารูปปะพรมนะครับรูปพรมมีเทวดา6ชั้นตามคำสอนนะครับแล้วก็มีพรมที่เป็นรูปอีก16ชั้นเนี่ยนี่เขาเรียกว่ารูปปะพรม16ชั้นนะฮะจิตพระสอนจะไปเห็นพวกนี้ในตานี่คือภาวะของบุคลาธิฐานโอเคไหมนั่นนะฮะจิตพระสอนมันไปตรงนี้เกิดไปก่อนนั้นก็เป็นสีแล้วครับเป็นสีแล้วเป็นอรูปพรหมแล้วเป็นสีได้คือจิตพัฒนาการจิตพัฒนาไปอย่างนั้นจำหน่อยครับจำเล่นๆจำเล่นๆนะครับพอเวลาเข้าไปเจอทุ่มมาโอ้ยลุงหงอกเล่าให้ฟังแล้วนี่ก็ลุงหงอกปักธงให้เรียบร้อยแล้วเข้าหงสู่ใจสมมติบันทึกแก๊กไว้ให้เรียบร้อยเด้อจ้าลุงหงอกคือมนุษย์พันสุดท้ายนะให้เรียบร้อย พันสุดท้ายพันสุดท้ายพันพิเศษหรือเปล่าพันสุดท้ายกันแล้วกันมาเล่าสู่กันฟังโอเคไหมดีครับค่อยๆถามมาโอ้โหนานๆทีจะเจอคุณฟาร์นันโดเฟอร์นันโดฟังอยู่พอดีโอเคยินดีด้วยนะคุณเฟอร์นันโดเนาะเป็นไงสมาชีพชอบเป็นไงตอนนี้หน้าที่เรื่องของ บริการผู้คนโดยใช้ภาษาสเปนนะเนี่ยเจ้าเนี่ยเก่งภาษาสเปนนะครับเฟอร์นันโดเนี่ยฮ่านเลยครับเอาไปเรื่อยวิธีการปรับสภาพยุคปัจจุบันที่เป็นคอสอะไรสอรอทำไมไม่เอานะอย่าโยงผมไปการเมืองนะครับพยายามอย่าโยงนะครับอย่าโยงถึงโยงผมก็ไม่ไปอยู่แล้วล่ะครับคอสอรอคอสอชอใช่ไหมผมไม่ไปอยู่แล้วเรื่องนั้นนะเอาสริงมาลากคอก็ไม่ไปอยู่แล้วพวกการเมืองให้รู้ไว้นะครับก็ขอให้เข้าใจเพราะว่าปณิธานผมมาแต่ไหนแล้วเรื่องพวกนี้ นะครับวิธีการปรับสภาพยุคปัจจุบันที่เป็นคสรทำอย่างไรครับลุงมันผมไม่คงไม่ไปวิพากษ์แล้วก็ไม่วิจารณ์แล้วก็ไม่วิจวกเพราะวิพากษ์มันจะตามด้วยวิจารณ์วิจารณ์นั่นจะกลายเป็นวิจวกถ้าวิจวกมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สังคมโลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้น
โอเคไหมครับสังคมเรามันเป็นอย่างนั้นยิ่งผลงานผ่านสื่อมันไม่ได้นะครับถ้าอยากจะรู้ดำรู้แดงก็มานั่ง one by one face to face กับผมเนี่ยผมจะตีทุกรายแหละเป็นยังไงแบบไหนมนุษย์โลกวะเนี่ยดูนะแต่นี่คือสารสื่อทางด้านนี้มันสื่อสาธารณะมันเป็น world wide web เป็นเรื่องของแบบของสังคมมันต้องรักความมั่นคงความมั่นคงของตัวเองก็คือต้องประกอบสร้างอาชีพชอบให้ได้ตามปกติทุกวีทุกวันความมั่นคงของตัวเองความมั่นคงของครอบครัวต้องทำให้ได้โอเคไหมครับแต่ละครอบครัวก็มีความมั่นคงทุกๆความมั่นคงของครอบครัวมันก็จะมารวมเป็นความมั่นคงของหมู่คณะของชุมชนของตำบลของอำเภอหรือความมั่นคงโอเคไหมส่วนความมั่นคงของประเทศชาติต่างๆเนี่ยมันก็เรื่องอีกเรื่องนึงมันกรอบใหญ่มากนะครับเอาให้มันได้ผ่านก่อนยุคสมัยนี้จะไปวุ่นวายกับความมั่นคงเรื่องอื่นเอาความมั่นคงของการดำรงอยู่คือการประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตื่นเช้ามาจะทำอะไรกินกันกินไม่ใช่ทะเลาะกันเพราะการกินมันไม่พอกินมันก็ทะเลาะกันมนุษย์นะครอบครัวอะไรครอบครัวทั้งนั้นแหละถ้าไม่พอกินมันจะทะเลาะกันคนในครอบครัวก็ต่างๆช่วยกันทำมาหารับประทานซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไอ้ผมก็มีแรงกายให้พลังงานของผมก็ใส่ให้ไปทั้งเอาสูดไปก็หายใจเข้าไปจะได้มีพลังกำลังแรงกายในการไปทำนู่นนี่นั่นมันจะได้มีผลผลิตออกมาเพื่อที่จะดำรงอยู่การประกอบอาชีพชอบตามปกติผมย้ำตรงที่ประกอบอาชีพนะครับไม่มีอาชีพนั้นระยะยาวยุ่งเลยครับยุ่งเลยยุ่งเลยครับยุ่งเลยยุ่งถึงลูกถึงหลานเลยนะครับบอกให้ครับนะขอได้เข้าใจให้ตรงนี้ไว้ว่าต้องการจะสร้าง เราทุกคนจะให้ชาติของเราเจริญรุ่งเรืองทุกคนแต่ละคนไม่เข้าใจในบริบทของตัวเองในแต่ละวันประจำชีวิตประจำวันเนี่ยครับมักแต่จะพึ่งคิดแต่จะพึ่งผู้อื่นเขาพึ่งได้ก็ดีพึ่งทั้งปีก็แย่สิครับใครจะให้พึ่งใครก็จะให้เราพึ่งกันตลอดเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นบ้างสิครับในลักษณะที่แก้ขัดตาทับอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยกันพอช่วยได้ก็ช่วยไปวัดวารามเหมือนกันใครจะไปมาหาสู่ต่างๆเป็นที่พึ่งของผู้หลับนอนข้างคืนก็ว่ากันไปไม่มีที่นอนก็มีเต็นท์กลางนอนก็ยังได้วะหนึ่งนะการมีการมีเต็นท์มากันไว้เกิดนอนหลับไม่ให้หมามาเลียปากก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นมีเต็นท์สักหนึ่งสองสามเต็นท์ที่วัดใครไปมาก็ไม่ให้นอนกุฏินะนอนที่เต็นท์นะมันก็พอไหวนะศาลากว้างๆไว้ทำไมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจังงั้นสิครับมันถึงจะเกื้อกูลกันไอ้แค่หลับคืนเดียวเนี่ยขอหลับมนุษย์เราไม่หลับไม่ได้นะโอเคไหมโอเคจบข่าวนะพี่นะผมก็คุยไปเรื่อยต่อไปขอเปลี่ยนเวอร์ชันว่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากเฟซไปไปยูนะยูไลฟ์เห็นนะเปลี่ยนนะจ้าอยู่ไลฟ์มาลุงงอกไหนล่ะไม่งอกอ๋อไหนปืดงอกเอาไหมช่องของฉันปืดปืดปืดเป๊ะเอาอะไรสดทีเนี้ยไอสไตล์ไม่สามารถทำมวลให้หมดได้ผมนี่หลายมวลแล้วหมดหลายมวลแล้วเมื่อกี้นี่สวดตัวไหนเนี่ยเป๊ะตัวนี้เหรออ๋อมาแล้วโอเคครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่ในยูไลฟ์นะครับเอาละต่อไปนี้ก็จะเริ่มเขียนเบาๆนะครับว่ามีท่านผู้ใดที่สงสัยจะแต่ถามแชร์กันนะครับแชร์กันนะที่นี่ไม่มีแพ้ชนะนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมีแต่ตัวเลือกจะให้อยู่จุดไหนอย่างไรด้วยความเข้าใจนะครับเลือกเองนะครับไม่ผิดถูกไม่แพ้ไม่ชนะจำนะครับมติของเราไม่เอาชนะใครด่าใครไม่ชี้ถูกไม่ชี้ผิดใครแต่ถ้าหากว่ารู้ทั้งผิดทั้งถูกมันก็เป็นประโยชน์ของตัวเราเองรู้ทั้งดีชั่วก็รู้เป็นประโยชน์ของตัวเราเองนะครับเ
ราะฉะนั้นตัวเราเป็นฝ่ายเลือกตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมผมใช้สรรพนามคำว่าเรานะครับแปลว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอคำว่าเรานอกนั้นก็ถือว่าเขาหมดนะฮะ 7,000 กว่าล้านคนเราถือว่าเขาหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนในบ้านเรามี 30,000 กว่าชีวิตในเวลานี้ต้องคุยกันให้รื้อตรงนี้ให้ได้ตกลงด้านภาษากันก่อนนะครับก่อนที่จะใช้ภาษาสื่อสารกันมันต้องตกลงด้านภาษากันน่ะกันให้ได้เสียก่อนมันถึงจะไปด้วยกันได้จึงจะสื่อสารกันได้โอเคไหมมันต้องอย่างนั้นกับลูกหงอกมันต้องเป็นคนอย่างนั้นลูกหงอกเราฟังทุกเรื่องเลยขนาดม้าตดเมื่อเช้ายังนั่งฟังมันเลยจริงมันนำม้าตดเอ้าผมจะนั่งฟังมันเลยไม่เป็นไรไปหรอกจริงอีกทีไก่ตดเหมือนกันนั่งฟังมันได้ด้วยผมได้ยินแม้ตั้งจิ้งหรีดตดเนี่ยโอ้โหเนี่ยประสิวตดอย่างเนี้ยยุงตดยังรู้เลยอ่ะเอ๊คนมีหูไม่เหมือนชาวโลกก็ว่าสำนองเนี่ยเห็นไหมลุงอ๋อภาวะสงครามโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วจะต้องเตรียมตัวอย่างไรอย่าลืมหายใจโยมนับหนึ่งก็หายใจดีละครับไม่มีใครบอกได้หรอกครับในโลกวันนี้สงครามโลกจริงๆมันเกิดอยู่แล้วทุกนาทีจำด้วยครับนะวิธีคิดกว่าจะมีต้นยางต้นใหญ่ขึ้นกลางทุ่งนาต้นยางต้นจะล้มโคลมคลามลงมาด้วยธรรมชาติของมันมันก็ก่อตัวมาแต่ต้นเล็กมาเป็นเบี้ยเห็นไหมครับจะเริ่มตัวเรื่อยเนี่ยสงครามโลกมันก่อตัวเป็นเบี้ยมาแล้วนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เวลานี้นะครับผมว่านะบริบทของสังคมโลกสงครามโลกที่มีอยู่นะมันเกิดมาตั้งแต่ไหนๆแล้วนะครับมนุษย์เรามันตั้งต้นเอาชนะค้าขายกันยิ่งมาแบ่งประเทศให้ดูจากนู้นก็ล้ำแดงกันมาตลอดแหละครับโอเคนะครับนั่นแหละคือการระหองระแหงกันและกันนะครับมันมีมาไหนๆก็มีมาทุกยุคทุกสมัยสงครามจะเป็นสงครามอะไรล่ะโคเซตอะไรคูเซตใช่ไหมนะประวัติศาสตร์สงครามเจงคิสข่านใช่ไหมหนูเนี่ยมาโอ้ไหมมันรูปแบบเจงคิสข่านคือแบบนั้นขี่ม้ายิงอย่างเดียวใช่ไหมขี่ม้าอีกเดียวไอ้สงครามเดี๋ยวนะว่าไงฮะเขียดถอยหลังไปไกลมันเกิดมาทุกยุคสมัยแหละครับคือมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นมนุษย์จุดเหม็นยังเป็นอย่างนี้แหละโอเคไหมเอาละมาถึงวันนี้บริบทนี้ถ้าเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะสงครามผมว่ามันมาแล้วผมเป็นคนที่พูดเมื่อปี40ปี41ความว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดแล้วที่ประเทศไทยนี่แหละครับเป็นสงครามเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กรกฎาคม2541วันนั้นรัฐบาลไทยเราประกาศลดค่าเงินบาทนะวันนั้นมีการอัตราแลกเปลี่ยนกันนะ28บาทต่อ1 US ดอลลาร์หรือไงผมก็ไม่จำตัวเลขชัดเจนเอาตัวเลขประมวลมาแล้วกันผมขี้เกียจจำตัวแม่นๆผมไม่ใช่คุณสมัครสุนทรเวชนะครับให้รู้ไว้คนลีลาด้วยนะให้รู้ไว้ โอเคนะเพียงข้ามคืนนะฮะค่าเงินบาทลดหวบไปแทนที่จะใช้28บาทรักษาไปแลก1 US ดอลลาร์กลายเป็น48บาทหรือ50บาทนั่นแหละครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดแล้วเริ่มต้นที่เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเกิดที่นี่แหละเรียกว่านี่พูดอย่างสง่างามด้วยปีนั้นนั่นนะฮะทุกวันนี้สงครามการค้าอเมริกันกับจีนใหญ่กว่าเยอะโครงสร้างใหญ่กว่าเยอะแค่นะบ้านเราหน้าวันนั้นก็เป็นหนี้ IMF กันให้อุตรุยงานเลยครับมีอยู่ตั้งกี่ล้านเลยครับตามข่าวไม่ใช่2ล้าน2 3ล้านล้านใช่แล้วไอ้พวกเห็นเงินตาโตนั่นแหละครับมันมาจากนู่นเริ่มต้นเศรษฐกิจมันจะเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นตั้งแต่สโลแกนของผู้นำหน้าวันนั้นบอกว่าจะเปลี่ยน
สนามรบให้เป็นสนามการค้าคำพูดของใครล่ะนายกนะวันนั้นขี้เกียจขี้ร่นไม่จะร่นไม่หรอกเรื่องของการเมืองผมจะรู้แล้วผมจะไม่แสดงความเห็นในด้านการเมืองก็เพราะงี้แสดงเห็นมันไปถ้าพูดแล้วมันเป็นก้นบึ้งพูดประโยคเดียวไม่พอหรอกครับต้องหลายประโยคหน่อยเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับนั่นแหละสงครามโลกครั้งที่3ได้เริ่มต้นที่ประเทศไทยคือสงครามเศรษฐกิจนี่วันประกาศลดค่าเงินบาทนั่นนะครับให้รู้ซะบ้างเนาะจำหน่อยมาถึงในกี่ปีไปแล้ว41นี่มัน61เนาะดูสิครับโลกไปเนี่ยมาถึงกรอบโลกกันกรอบใหญ่แล้วนะนั่นแหละครับทีนี้ถ้าหาคิดเป็นประมวลเปอร์เซ็นต์เนาะผมว่ามันมาแล้ว 25% แล้วนะโดยรวมของโลกมาแล้ว 25% แล้วนะเกิน 50 มาแล้วคอยดูค่อยๆติดตามข่าวสารโลกด้วยครับจะอยู่ยังไงก็รู้ให้ทันแค่นี้นะครับโอเคนะรู้ให้ทันข่าวสารอย่ามัวแต่ทะเลาะกันนักคนบ้านเรารู้จักสื่อสารนู่นนี่นั่นหน่อยอย่ามัวแต่เอาขยะใส่กันนักแต่ละวันแต่ละวันฟังข่าวทางด้านของโลกโลกเขาบ้างคนที่เขาติดตามข่าวโลกโลกให้ฟังกันนะครับเช่นคุณสุทธิชัยหยุ่นอย่างนี้พอที่จะนำมาเป็นประเด็นของการที่จะพิจารณาตามด้วยเพราะว่าเขาเป็นมีอาชีพเขาเรียกว่ามืออาชีพโอเคไหมครับเห็นไหมโอเคขอบคุณมากครับมีคุณบอกว่ายุคของชาติชายชุนวันที่จริงผมรู้แต่ผมขี้เกียจเปิดชื่อผมแกล้งเซอร์ผมไปนั่นแหละโอเคนะขอบคุณมากครับก็ยินดีที่แจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับเมื่อกี้ไลน์มาบอกถูกต้องครับก็มีรสช.ไงใช่ยุคนั้นก็ชุกใครมาปราบเองประเทศชาติจะเติบโตไม่ได้สักทีนึงพอจะเติบโตหน่อยก็มีพระเอกขี่ม้าดำไม่ใช่ม้าขาวนะมาปราบทุกทีพระเอกขี่ม้าดำมาปราบต้องรอพระเอกขี่ม้าขาวมาปราบตัวจริงเนี่ยต้องให้พระเอกขี่ม้าขาวตัวจริงมาปราบที่หยุดได้เจอแต่พระเอกขี่ม้าดำขี่ควายดำมาปราบมันก็ไม่ได้บ้านเมืองก็เดินต่อไม่ไปได้ยุคนั้นมันรสช.โอเครสก.รสช.รักษาความมั่นคงแห่งชาติภายในชาติเนี่ยรสช.ใช่นะโอ้ใช่ใช่ใช่นั่นแหละ มันเป็นยุคแต่พระเอกขี่ม้าดำขี่ควายดำควายขี่หมีดำขี่ไม่รู้คิดเองลุงหงอก็พูดเทียบเคียงได้แค่นี้มากไปกว่านี้รอพระเอกขี่ม้าขาวตัวจริงๆเขาจะมาเองไม่ต้องกลัวเนี่ยก็จะมาปราบให้ราบคาบพนาศูนย์เองสิ่งนั้นคือวิบากกรรมนะโยม นั่นแหละครับกฎธรรมชาติมันหนีไม่พ้นหรอกกฎกรรมหนีไม่พ้นหรอกกฎกรรมเป็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงดีไม่ดีไม่ซี่ยิงอะไรพุงต่อไปนี้ไม่เชื่อใครเถอะดีไม่ซี่จะเจอไม่ซี่งั้นไม่สูงนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหงอกไม่เตือนไม่เล่าสู่ฟังแต่ขึ้นยอดตาลฟังนั้นจะรู้ที่ว่าเนี่ยครับ1ต่อ10ล้าน1ต่อ20ล้านหรือเปล่าไม่ทราบตะแลน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 ตะละแลนตั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 นบ้านเรือนเคียงกันและแอบมองทุกวันเลยเชียวฟังต่อครับอยากให้ลุงมาสร้างสถานการณ์เฮ้ยอยากให้คุณลุงมาสร้างสถานที่ปราณบุรีค่ะหนูจะไปเป็นอาสาสมัครเพื่อเป็นธรรมทานค่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยังง่ายขนาดนี้คุณหน่อยฮะฮะรู้จักลุงหงอกดีเพียงใดแล้วลุงหงอกรู้จักต้องรู้จักทุกเม็ดนะใครจะมาทำงานใกล้กับลุงหงอกนะอย่าคิดว่าง่ายนะจ๊ะต้องทุกเม็ดนะจ๊ะก็ยินดีครับรับทราบผมจะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยที่แค่เดินผ่านดมกลิ่นก็รู้แล้วมาด้วยเจตนาดีมาเจตนาร้ายแต่ผมเป็นคนที่ไม่พูดนะบอกให้ทราบไว้ถ้าพูดแล้วก็
พูดเป็นสองนัยยะให้คิดให้พิจารณาอย่างนี้เป็นต้นไม่พูด ตรงๆก็มีคนตรงนะฮะก็เจอคนพูดตรงๆชั้นน่ะผมจะ ถ้าพูดตรงๆนะมันมนุษย์เนี่ยไปจับผิดจับถูกมันไม่มีมนุษย์ดี 100% หรอกไม่มีหรอกครับโอเคนะไม่ดีนะอย่างเงี้ยมันจะคุยกันง่ายศูนย์วิจัยพลังงานสาสุขเบลามและศูนย์วิจัยพลังงานสาสุขเบลามเตรียมให้พร้อมน้ำ1ขวดหูฟังพืชพืชเดียวรอลุงออกเปิดสายโอเคครับ อ่ะไม่มีเพิ่มเติมนะผมดูในการแล้วครับ3:35พอไหมถ้างั้นพอปะไม่มีคำเติมอีกนะไม่มีคำถามเลยโอ้โหภาษาไม่วรรณยุกต์เดี๋ยวผมแย่เลยนี่โอเคนะไม่มีเพิ่มเติมเนาะไปแล้วทีเนี้ยบ้านใครบ้านใครแล้วทีนี้มีไหมโทรศัพท์มีก็มาเลยมาเลยใครจะมาใช้โทรศัพท์ใช้เสียงกระมังตกจากที่สูงเดี๋ยวจะรักษามนุษย์ดูซิเห็นพูดนี้ขี้คุยหรือเปล่าใครปวดหัวตัวร้อนมานะครับปวดหัวปวดตัวโอเคเลย02-985-9886ฟังทันไหมพี่02-985-98ไปอามาพอดีปืดปึ๊บอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงให้ท่านลุงช่วยเจ้าค่ะกำจัดอาการหนูไอและคันคอไอมากเจ็บหน้าอกและปวดหัวไอเลิฟแมวหรือไอเลิฟยูหรือไอเลิฟไอแคคๆนี่เนาะดูโปรดสังเกตทำตามคำบอกเอานะปกติธรรมดาทำไงทำงานเขาค่อยฟังเสียงดีเขาหูสู่ใจแล้วมันจะคลี่เองมันไอเพราะมันมี2 อย่าง 1. คันคอ 2. ขั้วปอดไม่ดีผมว่าภายในทางลึกนะครับมันเป็นปอดช่วยผ่านปอดให้ก็แปลว่าหายใจมันจะไปถึงปอดนะครับกั้นหายใจนับอากาศปืดกั้นหายใจไปสูดหายใจเข้าไปลึกเวลาหายใจออกให้เคาะหน้าอกเบาๆอุ้งมือเนี่ยอุ้งมือเคาะหน้าอกเหนือราวนมนั่นแหละอย่าให้ไปโดนเต้านมนั้นมันจะเจ็บนะโดนหัวนมตัวเองมันเจ็บนะเหนือราวนมพอได้นะครับร่องอกนะเคาะไปเถอะตรงกลางๆนะปกมันจะเทือนถึงไปหาปอดเองครับได้ใช้สมอลทอล์กแล้วนะฮะสองมือเปล่าสบายเลยขยำหัวเลยที่ปวดหัวนั่นนะครับขยำหัวก้มเงยนั่นแหละมือก็จับลูกกระเดือกไปด้วยขยับขยับซ้ายขวาถ้าระคายเคืองที่คอก็จะคลายมันเองต้องรู้เองจุดไหนที่มันติดขัดจุดนั้นก็จะคลี่คลายนะสังเกตให้ดีนะครับถ้าหัวปวดต้องนวดหัวด้วยก
ขาจะก็เยี่ยมขึ้นที่สิยกเท้าซอยปิดปี้ปิดเหมือนทหาร เหมือนทหารเรือมาแล้วได้ไหมปิดปี้ปิดมันจะได้บอกว่าเรียวแรงแข็งขันมันมีสปริงไหมข้อเท้าก็เรียกว่าทดสอบพลังงานในตัวเอง ตัวเบาไหมตัวร้อนไหมโอ้หลายมิติในการที่จะตั้งข้อสังเกตตัวเองจากเสียงกระมังตกจากที่สูงของลุงงอดดูสิเสียงเป็นยามือเป็นยาได้ไหมเนี่ยถามว่าเป็นจังได้ครับผมขาเบาจ้ะค่ะคอก็เบาแต่ว่าหัวข้างซ้ายขมับกำลังนวดอยู่มันหนักอยู่จ้ะค่ะถ้างั้นต่อไปฟังอุ้งมือข้อหน้าผากตึง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 นะกำปั้นทุบใช้ทอยเบาๆนะทุบแรงไม่ได้นะหัวทิ่มดินนะ อุ้งมือนี่อุ้งมือเนี่ยกำปั้นทุบอุ้งมือกำปั้นก็พอไหวเนี่ยเท่ถอยเนี่ยข้างๆหลังๆเนี่ยไม่เถอะครับให้มันสะเทือนหน่อยนึงเหมือนกับสั่นกิ่งมะม่วงก็งอคองอแข้งงอขาแล้วก็หายปวดหายแง่หน่อยหายแง่แง่หายตึงแง่แง่ด้วยเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยของแค่นี้หู้ลุงงอกซะอย่างสนายเมฆอยู่ที่ว่าได้เลยของแค่นี้มันจะยากอะไรกันแน่คุยเริ่มคุย ขยี้จมูกโหนกแก้มมันจะได้หายใจบอดีดวกบอดีดวกก็แปลว่าสะดวกยิ่งขึ้นมันประกอบกันหลายส่วนร่างกายส้นเท้ากระทืบพื้นตึง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 ยืนขยเองแบบบัลเล่เวลาก็เต้นรำงอเขาเตะขาปึงปังปึงปังเห็นไหมโอ้โหหลายหลายลีลาเหลือเกินโอ้ถามว่าเป็นจังได้ครับผมฟังโล่งเจ้าค่ะเสียงแบบเหมือนมันจะไอแตกแตกแต่มันจะได้ไม่ปวดแต่แรกไอไม่แตกไอมันเจ็บข้างในที่ปอดตอนนี้โล่งแล้วเจ้าค่ะถามเป็นเปอร์เซ็นต์บอกมันตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมดีขึ้นกี่เอาโดยรวม 85% 85ใช่เหรอเจ้าค่ะเฮ้ยเรากำลังเต้นแรงเต้นขายอันนั้นจะขนาดนั้นก็แปลว่าเจ้าของโลกใบนี้ตัวจริงนั่งพูดดีทั้งนั้นน่ะก็แปลว่าถามหาพระเอกขี่ม้าขาวใช่ไหมตัวจริงอยู่ไหนไม่รู้แถวนี้เปล่าไม่ทราบประมาณนั้นโอเคไหมตลกแค่นี้เนาะขอบคุณเจ้าค่ะด้วยความยินดีทุกท่านที่กำลังอยู่หน้าจอด้วยกันนะครับเรื่องนี้นะครับค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำเรากำลังพูดถึงผลงานเป็นหลักครับคนที่มีผลงานเนี่ยมันจะมักพูดอาจจะบางทีเสมอครับเป็นภาษาเอาตัวรอดเป็นภาษาศรีสนนชัยนะครับคนบ้านเรานี่เก่งศรีสนนชัยเก่งมากยิ่งนักปกครองเกิดก่อนตายหงแต่หาแต่กระเทียมไม่มากต่อมากแล้วเนี่ยพวกนั้นนะครับสร้างค่านิยมเสียหายลูกหลานเช่นคำว่าอะไรล่ะทำดีอย่าทำเด่นจะเป็นภัยเนี่ยโหเป็นภาษาเนี่ยทำให้ชาติไปต่อไม่ได้นะครับไม่มีสโลแกนที่สร้างผู้คนนะครับมีแต่พยายามสโลแกนภาษาพูดที่กดขี่ข่มเหงไว้ตลอดนะครับอย่างนี้ถือว่ามันใช้ไม่ได้เป็นนักปกครองที่ใช้ไม่ได้นะครับเชิญครับผมสวัสดีครับหนูอยากช่วยให้คุณลุงช่วยกำจัดอาการเจ็บหน้าอกนะคะเหรอตอบคำถามหนึ่งขออนุญาตล้ำคำถามต่อไปนี้มันจะมาเป็นลักษณะล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะอนุญาตไหมจะผมคำถามว่าเจ็บหน้าอก
ถามว่าหน้าอกถูกใครนวดใครจับใครนวดใครดมใครแดงหรือเปล่าครับไม่ค่ะโอเคงั้นหายแน่นอนเชิญครับหายเจ็บเนี่ยฟังตามบอกนะครับหายใจยาวลึกเข้าไปกั้นลมเข้าทางปากกลั้นนานๆฟังเสียงให้ดีหายใจด้วยเตรียมตัวทำตามคำบอกเท่านั้นนะครับยกมือขึ้นชัยโยซ้ายขวาสลับกันก็หวังว่าต่อสมอนท็อปเพราะว่าที่ต้องกันนะฮะเวลาขอความช่วยเหลือต้องใช้สมอนท็อปเพราะว่าเสียงผมจะประหลาดเข้าหูสองข้างมันจะไป adjust ปรับก็แล้วกันปรับลุ่มดำสมองให้เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับยกมือขึ้นลงมาจะครับปืนไปเคาะหน้าอกตามเวลาหายใจแล้วมันจะหายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงหรอกผมจะรู้ว่ามันหายผมใช้คำว่าหายด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าค่อยยังชั่วไม่ใช้แล้วก็ยังชั่วหมดยุคใช้คำว่าค่อยยังชั่วค่ะไม่หมดยุคเวลาหายใจออกเคาะหน้าอกเบาๆตามควรแก่กรณีทำไปด้วยพิจารณาไปดูก็จะรู้ว่ามันโปร่งโล่งเบาหน้าอกเป็นเช่นไรไม่มีใครตอบแทนความรู้สึกเราได้เห็นไหมครับตัวเราต้องเป็นตัวเราชัดเจนตรงนี้นี่มันเป็นแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือวินาทีนี้ผมเรียกว่าสุขภาพทางออกนะครับทางออก เป็นทางออกของมนุษยชาตินะวันนี้ผมใช้คำว่าทางออกครับนั่นถามว่าเป็นจังได้ครับผมดีขึ้นแบบสงสัยอยู่หรือว่าแบบมั่นใจแต่มันยังมีติดนิดๆนะคะโอเคนะติดตรงมันอยู่จุดไหนลองนิ้วชี้แตะให้ผมได้พอจะเห็นภาพนิ้วไหนมันอยู่ตรงไหนด้านซ้ายค่ะใต้ราวนมตรงโอเคใต้ราวนมเนาะเอาละต่อไปฟังทำตามคำบอกทำรู้จักให้ขาดทีนี้เห็นไหมบอกจุดผมเท่านั้นนะครับมนุษย์เนี่ยผมจะรู้หมดว่ามนุษย์ส่วนไหนของร่างกายขอให้บอกจุดมาใต้ราวนมซ้ายรู้จักให้ทีนี้ครับพร้อมในทีนะทำตามคำบอกอย่างเดียวหายใจเหมือนปกติธรรมดาหายใจเข้าปื๊ดก็นานเหมือนเดิมทุกประการฟังเสียงให้ดีทำตามคำบอกตัวทำคำบอกตัวนี้สำคัญย้ำมือเป็นของเรานมเป็นของเราจับมันเลยมือขวาจับนมซ้ายเต้านมนะโยกไปเลยขยับไปเลยกดไปเลยนวดไปเลยรวมทั้งกดท้องซ้ายใต้กระดูกซี่โครงเนี่ยนะไม่หายให้เหยียบเลยทีเนี้ยท้าด้วยนมเราจับเราเองดูดเข้าไปเค้นมันเข้าไป อย่าให้นมตัวเองแตกนะโยมนะไม่เอานะ จับนวดกันอยู่ตั้งนมแตกโอ้โหดูสิครับลุงหอกพูดจาพูดจางเงี้ยมันเห็นภาพไปเลยไปละกดหน้าท้องใกล้สะดือนั่นนะครับแถวสะดือก็หน้าท้องก็ได้หมดแหละดูจะหายเจ็บเต้าหนุ่มเกี่ยวอะไรกับหน้าท้องโหลูกหงอกไปรู้ได้ยังไงโอ้ยแค่เดินผ่านก็รู้แล้วมนุษย์จริงๆ
เอายกมือขึ้นชะโยขึ้นลงเอียงตัวซ้ายขวาเนี่ยเอียงเต็มๆนะครับแค่นี้เต้านมก็จะหายแล้วครับจับเต้านมแล้วเอียงด้วยดูถ้าอยู่ในจอนะคนในจอผมทำท่าไงเนี่ยสบายเลยถามว่าเป็นจังไดครับผมดีขึ้นค่ะดีกว่าเมื่อกี้ว้าวดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะดีขึ้นประมาณ80พอใจไหมพอใจบอพอใจค่ะมากหรือน้อยพอใจพอใจกี่กิโลกรัมมีทั้งหมด100กิโลพอใจกี่กิโลครับ80ค่ะโอเคโทรจากไหนประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศสนันค่ะอ่างทองโถยสาวอ่างทองนี่เองมาโถยหน้าดีจังบอกทีแรกก็จะรู้แล้วไงค้าขายเป็นไงไม่ดีค่ะช่วงนี้คนไม่มีตังคนไม่มีตังหรือเราไม่มีตังเราก็ไม่มีด้วย เฮ้ยเขาแจกไม่ใช่เหรอเห็นรัฐบาลเขาแจกไม่ใช่เหรอไม่มีตังค์ได้ไงนะนะอย่าพูดถึงมันเลยดีกว่านะจำให้ดีเขาเราอย่าลืมนะวันหนึ่งตื่นขึ้นมานึกถึงใครก็นึกถึงไปขอเท่านี้บอกลุงงอกช่วยด้วยโอเคไหมถ้าหากว่าไปเจอหมาดำข้างๆทางบอกหมาดำมาช่วยซื้อสินค้าให้หน่อยลุงออกโอเคไหมใช้ลุงออกให้เป็นโอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ยต่อไปก็ได้มาพลายใช้กันเองลุงออกเจอหมาดำข้างทางบอกหมาดำตัวนั้นมาซื้ออาหารหวานขาวไปรับประทานหน่อยว่าไปโน่นจะได้พอกินพอใช้แต่ละวันกันโอเคนะตกลงแค่นี้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลุงดีครับดีครับดีครับสวัสดีครับดีครับนั่นไงมาต้องใช้วิธีนี้อ่ะมีอีกเหรอเอ๊ะไม่ให้ผมไปหลับไปนอนยังไงเนี่ยฮะเชิญผมสวัสดีครับลุงบอกสวัสดีค่ะมังที่พาพูดนะคะเออว่ามาทีค่ะโทรมาขอความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพด้วยค่ะสุขภาพเป็นอะไรปวดเอวนิดหน่อยค่ะคุณลุงมันจะไปยาเลยเด้งหน้าเด้งหนังก็หายแล้วพร้อมยังพร้อมค่ะเอวดีกว่าแอนซ้ายแอนขวาเด้งไปหน้าเด้งไปหลังโอ้เดี๋ยวก็หายแล้วพร้อมสามสองถ้าได้สักกระเบือด้วยจะดีมากบอกวิธีนะฮะก้มถ้ามีสักกระเบือนะกดที่หน้าท้องสะดือนะฮะแล้วก็เงยขึ้นก้มฉุดก้มเนี่ยสบายมากเลยสองทีก็จะหายขาดไอ้หลังเอวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ต้องตามเสียงลุงออกนะที่ว่า ต้องตามเสียงลุงออกเพราะเสียงลุงออกมันเป็นพลังงานส้นเท้ากระทืบพื้นพระแม่ธรณีว่าไปโน่นเนี่ยเป็นความเชื่อสิครับจริงๆเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับไปอยู่กับลุงงอกไฟฟ้าสถิตมันจะพามาหาลุงงอกเองไอ้สิ่งที่ไม่ดีนั่นนะครับกระทืบไปเถอะส้นเท้านั้นถามว่าจริงไหมจริงไหมแปลว่าหายไหมว่างาครับผมดีขึ้นนะคะคุณลุงถึงว่า 50% เลยค่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะ50ค่ะ50
90%ค่ะอาจารย์โอ้90เป็นเลข9เนาะโอเคนึกว่าวันนี้รู้สึกว่าพลังงานเสียงที่อาจารย์ปล่อยจะเป็นคลื่นแบบผิดปกติแปลกขอทุกครั้งที่เคยขอรับความช่วยเหลือจากอาจารย์โอเครับทราบตามนี้ครับค่ะแล้วก็จะมีแสงที่แดงๆในตาด้วยดีมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับมาที่พาขอรับความคือว่ามีเรื่องสงสัยในตัวเองแล้วก็ต้องการสนทนาแบบยาวๆแต่ว่าไม่สะดวกไปที่สะพานพระนั่งเกล้ามีช่องทางเหมือนบ้างค่ะต้องการสนทนาเหรอค่ะว้าวมีเวลาเฉพาะถ้าจะเป็นไปได้ตอนเช้านะประมาณสัก8โมงผมตื่นมา8โมง9โมงประมาณนั้นนะถ้าจะเป็นไปได้ค่อนข้างจะมีให้มาช่วงนั้นนะกินกาแฟด้วยคุยไปด้วยประมาณนั้นนะนะนะ8โมงเช้าถึง9โมงประมาณนั้นนะพรุ่งนี้จะรบกวนนะคะอาจารย์พรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะเดินทางหรือเปล่าคงได้เดินทางก็ไม่ได้อยู่นั่งกาหรือพวกนี้เดินทางแต่เช้าเลย8โมงเช้าไปแล้วครับงั้นก็ทราบเวลาแล้วก็รอวันค่ะหาเวลาเลือกเวลานะตกลงเนาะคุณในทุกๆเรื่องในทุกมิตินะคะอาจารย์โอเครับทราบตามนี้ครับขอบคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบข่าวไหมเนี่ย4ทุ่มพอดีหรือ2นาทีครึ่ง4ทุ่มโอเคนะบ้านใครบ้านใครนะพี่นะสมควรแก่เวลาเนาะโอนะ อ่ะก็แปลว่าอ้าวไม่แล้วเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะครับผมเชิญครับลุงคะผมเคยเป็นมะเร็งที่รังไข่กับที่รังไข่อะค่ะแล้วจับทิ้งแล้วทั้งรังไข่แล้วก็ลูกอะค่ะแล้วไงต่อช่วงนี้มันมีเหมือนน้ำออกมาจากช่องคลอดแต่นี่มีคีโมมาปีกว่าแล้วนะคะอยู่เกือบ2ปีแล้วโอ้เหมือนเราขี่เล็บอย่างเงี้ยคุณลุงโอเคผมเห็นภาพแล้วครับผมจะถามผ่านตรงนี้มันจะน่าเกลียดไหมคำพูดต่อไปนี้มันจะเป็นการล่วงล้ำภาษาผมถามมันจะเป็นการล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลหน่อยเนาะอนุญาตไหมครับไม่ว่ากันนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักว่าไฟคือไฟได้ยินเสียงอันนี้เนาะโอเคท่านที่อยู่หน้าจอจะครบครับกรุณาให้อภัยภาษาผมเวลาผมจะถามกลับไปด้วยนะครับเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าภาษาผมถามกลับนั้นมันจะไปล้ำสิทธิส่วนบุคคลโอเคนะเช่นเมื่อกี้นี่พูดถึงว่ารังไข่กับมดลูกตัดทิ้งไปแล้วคำถามต่อไปว่าได้คำว่าช่องคลอดเนาะถามดีไปนี่เนาะตรงนี้ช่องคลอดเนี่ยพูดในสิ่งที่มันได้ใช้บริการช่องคลอดได้ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้บริการช่องคลอดเลยโอเคเหนื่อยใช่ไหมจะถามได้ผมเหนื่อยแน่ด้วยมันเห็นภาพเหรอไหมภาษาผมถามมันจะเห็นภาพเนาะถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจแล้วโหไอ้บักหงอกไม่น่าใช้คำพูดนี้เลยไหมบักหงอกนะครับเห็นไหมพอเวลาใช้คำพูดอย่างนี้มันแค่นี้ผมก็รู้ว่าปลดล็อกได้แล้วโอเคนะปัญหาจริงๆคือดูนะฟังเสียงดีนะไอ้ถิ่นบอกว่ามันมีน้ำอะไรไม่สมควรที่จะออกมาเนาะดูมันจะแห้งนะครับพร้อมยังครับพร้อมค่ะหายใจไปตามปกติครับสวยให้เสร็จลึกๆกันนานๆพลังงานนี้เข้าไปซีนไปเยียวยาให้เองครับมันเป็นอัตโนมัติของพลังงานที่ว่านี ก็กดหน้าท้องตามไปด้วยสะดือใต้สะดือนิดๆนะมันจะเป็นคล้ายๆเป็นร่องอยู่ระหว่างกระดูกเชิงกรานกับสะดือกดไปแถวนั้นนะครับ
มันจะมีผลมากเลยนะฮะกับช่องคลอดมีผลกับมดลูกรวมทั้งมีผลกับมดหลานด้วยมันจะเบาครับดีไม่ดีร้อนด้วยนะฮะจุดนั้นนะครับจุดนั้นจุดที่มีปัญหานะครับพลังงานผมไม่ใช่พลังงานธรรมดานะครับถามว่ารู้สึกหรือไม่รู้สึกถามว่ารู้สึกเป็นจังไดเชิญครับรู้สึกมันยังแยกไม่ออกคุณลุงแต่มันรู้สึกว่าเออมันเบาๆเหมือนกันนะฮะนั่นแหละตรงที่คุณลุงให้กดอะค่ะนั่นแหละแปลว่าตรงตามคำที่ลุงออกพูดเอาไว้ถึงจะรู้สึกนิดเดียวนะฮะ 1% ความรู้สึกก็ถือว่ามีผลมากนะครับนี่คือความละเอียดอ่อนความเนียนของพลังงานที่บริสุทธิ์มันถึงยุคมันครับขอให้เข้าใจเราจะเก็ตโดยความรู้สึกสิ่งเหล่านี้นะครับผมพยายามเน้นย้ำด้านความรู้สึกวิทยาศาสตร์เขาจะไม่คำนึงถึงความรู้สึกเขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกแต่ตัวธรรมชาติต้องยอมรับความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าภาษาสื่อสารกันนะจำแม่นๆครับความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของสัตว์โลกทั้งปวงวิทยาศาสตร์เขาจะปฏิเสธความรู้สึกมันเรื่องของเขาเนาะที่เนี่ยเขาพาเราตัดทิ้งไปแล้วปล่อยเขาไปแล้วมาแล้วไปเนาะตัดด้วยคีโมด้วยคุณลุงหนูโดนไปเปลี่ยนยาไป3รอบ16ครั้งเกือบตายหนูไม่มีเลยเลยหมดไปเท่าไหร่สูญเสียหายไปสักเท่าไหร่บอกว่าฟรีไม่เอานะแล้วราชการเนี่ยคุณลุงมันก็เลยเบิกได้โอเคนั่นแหละฟรีจ่ายเป็นหลายตังค์เหมือนกันนะคะเออรู้จักยา3ครั้งอ่ะพอครั้งที่3นี่งูสวัสดิ์ขึ้นเต็มหลังเลยนะไอ้โยซ้ายจนถึงกลางหลังขวาเลยอ่ะไอ้กลางหลังตั้งแต่เบ้านมขวาถึงกลางหลังขวาเลยนะทุกวันนี้ก็ยังเจ็บปลายประสาทอยู่เลยนะคุณลุงแต่ไม่มีแผลแล้วนะฮะแต่มันเจ็บจนปลายประสาทอักเสบนะอักเสบเนี่ยตัวคำว่าอักเสบเนี่ยเป็นตัวหากินก็แหละดูไหมอักเสบเนี่ยติดเชื้อเนี่ยเป็นตัวหากินเป็นทางออกเขาแหละครับบอกให้ทราบไว้นะครับอ่ะผมถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าในบริบทของคนที่ประเทศที่เขาเจริญนะฮะหนึ่งก็เอาความกลัวของมนุษย์เป็นตัวตั้งนะแค่เจ็บแค่ได้ป่วยหายใจไม่พอก็บอกเป็นโรคเอดส์นะแล้วก็ศึกษาตั้งข้อสมมติฐานตรงนี้ก็มาเป็นศาสตร์เป็นการเรียนรู้ไปอันนี้นะฮะเสียก็ระบุว่าเป็นถ้าเป็นโรคนะจะเป็นมะเร็งมะเซ็งว่าเหมือนกันผมยกตัวอย่างจากเอดเป็นหลักโอเคนะว่าแล้วใครก็มีแค่ร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมันไอจานเขาแล้วก็บอกเอดใส่เข้าไปไปตรวจเลือดตรวจแล้วก็สุดแต่ตามวิธีการเขามีค่า CD4 ค่าบ้าบอคอโปกอะไรเขามันไม่เยอะแยะกันแล้วกันอ้าวเรียนมาเรื่องมันราวนั้นคนกระตาที่มีอาการอย่างที่กำลังพูดถึงเนี่ยระบุเป็นโรคเอดเอากินยากินยาตัวนี้ฮะหนักกว่าเดิมอีกก็เลยย้ำชัดว่านี่เอดเป็นนี่แหละโอเคหนักกว่าเดิมอีกยาคือเคมีนะมันมาทำลายชีวะหนักกว่าเดิมอีกคนนั้นก็กินยาอีกตายแล้วก็แล้วไปเยอะนี่นะตั้งแต่ปี25มาถึงทุกวันนี้เพื่อนหนูก็ตายเดี๋ยวเพิ่งคนที่ให้ทานกันแล้วเปลี่ยนตัวยานะฮะนั่นเปลี่ยนไปเรื่อยแหละฟังก่อนนะฮะเขาใส่เข้าไปตั้งชื่อโรคใส่เคมีเข้าไปอาการที่เคยเป็นหนักกว่าเดิมอีกย้ำกินยาไปจนที่สุดก็ตายสุดแล้วก็บอกว่าตายเพราะโรคเอดส์โอเคไหมครับมันก็ฮือฮาปาร์ตี้กันทั้งโลกทีนี้โอเคไหมต่อมายุคนี้ทีนี้เขาก็บอกว่าต้านภัยเอดส์ยาแก้ต้านภัยมาแปลว่ายาที่ให้กินเนี่ยมันจะน้อยลงฤทธิ์มันจะน้อยลงเดิมฤทธิ์มันบังคับเลยแหละครับให้ตายเร็วๆจะได้ใส่คำว่าเอดส์เข้าไปในกับมนุษย์ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของมนุษย์โลกเขามีกันโอเคไหมเราไม่รู้ท่านไม่รู้แต่ผมรู้แน่นอนผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้โอเคไหมครับผมจะไม่กลัวมันไงเอดเนี่ยมันจะมาทางไหนก็ตามทางเลือดทางเพศมาเลยนะมาสวรรค์ผมจะท้านู่นอนามัยโลกนะเห็นไหมผมถือว่าลวงโลกกันวายปวงเลยแหละครับ
ไม่รู้เวลาผมท้าผมชิดเป็นเดิมพันด้วยอ่ะไอ้ห่าเห็นไหมเริ่มใช้คำว่าภาษาสุภาพได้ไหมดีนะไม่ใช้ภาษาสวนสัตว์ดุสิตใช้ภาษาเขาดินเนี่ยยุ่งนะให้รู้สักมีวันจะใช้ภาษาเขาดินให้ดูอายุครบใกล้ๆร้อยปีก่อนนะผมจะมีมิติพวกนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมีแน่นอนในส่วนตัวผมมันงั้นจะมีว่าจะไม่ลุงออกเนาะหนูชอบฟังลุงอ่ะสมาธิสำหรับคนป่วยฟังแล้วก็ทำสมาธิตามเนี่ยค่อยๆตามไปอย่าเคลิ้มตามเพราะว่าผมอยากจะให้รู้ตัวเองมากกว่าครับครับมีพลังผมมีพลังจริงครับหลับแล้วก็จะหลับลึกนะถูกต้องดีมากครับบางทีบางคนแค่ได้ยินแค่เสียงผมหลับเลยนะครับครับหลับง่ายก็ด้วยความยินดีการหลับง่ายมันกลายเป็นการพลังงานของเราเพิ่มขึ้นมาเองนะครับค่อยๆฟังไปผมจะด่าเมียพ่อใครผมไม่ด่าอยู่แล้วแต่ผมด่าหมาผมด่าแน่เมียพ่อคนผมไม่ด่าแล้วหนูก็ฟังมันเลยมึงเดี๋ยวลุงหมอจะตัดแล้วเหลืออีก2นาทีสุดท้ายหนูจะติดไม่แน่ติดไม่แน่ภาวนาให้ติดลุ้นเลยลุ้นจนได้ได้เพราะลุ้นแบบคนแรกที่ลุงหมอรักษาหนูก็พยายามกดนะกดไม่ทันครับลุ้นจนได้ได้จนลุ้นโอเคดีตรงนี้มันไม่น่าจะออกมันก็ออกนั่นแหละครับผมในการเป็นดีฮะก็แปลว่าคอยสังเกตตัวเองนะหลังจากได้คุยกันขนาดนี้แล้วได้รับพลังงานผ่านเสียงผมนี่ครับผมมีสิ่งนี้ผมเปิดตัวตนมาเต็มร้อยแล้ว 99% ผมเปิดตัวตนมาแล้วครับเหลือ 1% ผมไม่เปิดอยู่แล้วล่ะก็ขอกัก 1%โอเคครับตกลงแค่นี้เนาะขอบคุณมากครับในความยินดีครับสวัสดีครับเอาละโอเคครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมพรุ่งนี้ประกาศสมาชิกชอบและเชิญตับตาชาวสายเดอร์มีข้อแม้ว่าการุณาทีเถอะครับขอเถอะครับเรื่องเอาแล้วเปรียบกันขอกันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะขอได้ไม่หมดก็ขอกันเถอะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับทำไปเถอะครับรู้จักลุงงอกคิดเอาก่อนล่วงหน้าตั้งปรารถนาไว้ขอทั้งนั้นนี่การประกอบอาชีพนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดผลเองนะครับไม่งั้นจะมีว่าจะเป็นลุงงอกมีไว้ให้ใช้ถูกไหมแค่คิดจะทำอะไรก็มีข้อแม้ว่าอย่าไปลักเล็กขโมยได้ก็อย่าทำนะครับเป็นอาการถ้าคดแล้วก็ยุ่งเลยนะให้รู้ไว้ยุ่งทันทีนะอ้าวยังมีเหรอเนี่ยมีก็ขออนุญาตจะไปยังไม่ได้อ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับว่ามาครับพอเป็นเนื้องอกในสมองค่ะแล้วก็ผ่าตัดแล้วตอนนี้การติดเตียงอยู่ค่ะโอ้โหผ่าตัดแล้วเนาะตอนนี้ถ้าผมถ้าดีกันว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยแปลว่าถูกมีดถูกของคมถูกวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาปฏิบัติการแล้วในใจส่วนผมเนี่ยผมจะยอมแพ้ไปตั้ง 80% ไปแล้วนี่ผ่านวิทยาศาสตร์มารูปแบบนั้นในใจผมจะยอมแพ้ถึง 80% เข้าไปแล้วโอเคนะเอาเถอะงั้นก็ตามทีถ้าหากว่าช่วยก็ได้ก็ช่วยไปเนาะผมจับควันว่าเมื่อกี้นี่ปวดที่กลางหัวใช่ไหมครับเอาล่ะดูซิว่าจะหายปวดไหมนาทีนี้ปวดไหมครับเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ปวดไหมครับคือพ่อนอนไม่ค่อยรู้สึกตัวค่ะจะเหมือนหลับตลอดเวลาเลยเวลานอนนั่นเหรอใช่เวลายืนพูดนี่รู้สึกหลับไหมครับเวลาพูดกันขณะนี้รู้สึกว่ามีการหลับอยู่ไหมครับหลับค่ะหลับยังเป็นลักษณะไม่ค่อยจะตอบสนองกับสิ่งเร้าประมาณนั้นนะเนาะใช่ค่ะโอเคนะงั้นผมจะช่วยก่อนมันจะเบาหัวนะงั้นนะค่ะมันจะเกิดก็ว่าเบาหัวมีปวดไหมครับย้ำคำว่าปวดมีไหมครับคือไม่รู้ค่ะแต่แกตัดสนองอะไรไม่ค่อยได้เลยไม่รู้ว่าปวดหรือเปล่าเอาเป็นว่าตัวคุณเองหรือว่าใครที่ว่าเนี่ยคือพ่อค่ะพ่ออย่างนั้นไม่ได้แล้วครับงั้นช่วยไม่ได้แล้วทั้งนั้นเห็นไหมผมนึกว่าคุณนะเนี่ยโอเคงั้นช่วยไม่ได้เลยทั้งนั้นนี่ไหมแปลว่า 100% แล้วทีเนี้ยเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าหาโดนผ่าตัดผ่าต่อที่สมองผมว่าผมยอมแพ้80แล้วครับผมนึกไปเป็นคุณนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรถ้าไปยังพ่อปุ๊บยอมเลยยอม 100% ทันทีตอนนี้ฮะเห็นไหมครับสายไปแล้วไม่ว่ากันเนาะเสียใจไหม
ที่พูดไปให้อดีตอย่างเนี้ยเสียใจไหมรู้สึกเสียใจไหมครับไม่ค่ะเข้าใจถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันจะมีแนวโน้มของความเสียใจเพราะความพยายามโทรมาที่นี่มันมีความหวังตั้งความหวังไว้ผมจะรู้ความหวังมนุษย์แต่เวลามาเจอการสนทนาอย่างที่ว่านี้แล้วไม่สมประสงค์ก็รู้สึกว่าเสียใจเอาความเข้าใจแทนครับนะแล้วเราจะไม่เป็นคนอ่อนแอตามคุณพ่อดูแลท่านไปตามปกติมนุษย์เราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกนะเมื่อวันนั้นเราพลาดไปแล้วปล่อยเขาตัดต่อไปเห็นไหมฮะคนที่เขาตัดต่อเขาก็ไม่ยอมรับเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับรับผิดชอบมันเป็นเปอร์เซ็นต์ 50-10 แมวเสร็จว่าบอกว่าเชี่ยวชาญกำปั้นเนี่ยกูไม่ยอมรับอ้าโทษเริ่มหนักแล้ว ไม่ได้ครับนี่ฮะเรื่องอย่างนี้เป็นเสียหายเยอะมากก็เพราะเช่นนั้นแหละมีให้พ่อฟังในหูฟังอยู่ค่ะมีแก้น้ำตาซึมมานิดๆอยากให้ช่วยเป่าให้หน่อยได้ไหมคะงั้นก็เอาลองสมอนท็อปใส่หูท่านดูสิครับใส่หูโอเคผมสมใช้เสียงเลยเนาะ1นาทีประมาณนั้นเนาะโอเคครับได้ประมาณนี้นะครับได้แค่เสียงนะแม้ว่าสนทนาไม่ได้ก็ได้ตามเสียงแล้วกันเนาะอ้าวพร้อมฟัง3 2โอเคได้แค่นี้ครับขอบคุณมากค่ะลุงหมอได้แค่นี้เนาะได้สาระเท่านั้นนะครับอย่าหวังผลซะทีเดียวถ้าได้ก็ดีเนาะขอให้ทำใจอย่างนั้นให้ได้เราไม่หวังผลถ้าได้ก็ดีมีสองขยักทำให้เราใจเราไม่ตื่นเต้นตกใจจนเกินไปแปลว่ายอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วความสุขตัวเราจะได้รับตัวท่านไม่รู้หรอกตอนนี้เพราะว่าท่านนอนแอ่งแมงอยู่โอเคนะใช่นะถ้าได้ก็ดีโอเคนะเราใช้คำนี้ดีกว่านะถ้ามันจะข้อยุติกันง่ายๆโอเคเนาะค่ะค่ะตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะนะครับโอเคครับพอยกออกไปซะก่อน เดี๋ยวจะมาต่ออีก เดี๋ยวจะดับปิดโอเคพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบรายเชิญตับทยาสายมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานผมพูดบ่อยมากคำนี้นะครับผมพูดมา20กว่าปีถ้าใครก็รักษาเนื้อผ้าตัวนี้เอาไว้ได้ก็ไม่ขาดตกบกพร่องของการทำมาหากินบอกให้ทราบเอาไว้เลยนะครับคิดให้ได้คิดให้เป็นตัวที่ว่านี้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ก็ดีเหลือขอเหลือพอก็ยิ่งดีถ้ามีบุญขนาดนั้นก็เชิญแต่ปัจจัยสายไม่มีสกัดกั้นเขาว่าเพียงพอเพียงไม่พอแล้วล่ะครับเอามันเกินพอเข้าไปเลยถ้ามันได้นะจะรู้สึกมาเกินพอตรงไหนก็แบ่งปันก็แค่นั้นนะครับมีหลักแค่นั้นเกินพอตรงไหนก็แบ่งปันแบ่งปันกันบ้างประมาณนั้นนะครับไม่ใช่เกินพอแต่เอาสักตอนนั้นก็มันอยู่ไม่ได้นานแหละครับอาธรรมเนี่ยตอนนี้จะเพียงพร้ำนะครับฝ่ายอาธรรมจะเพียงพร้ำโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติโดยกฎเกณฑ์ของกฎแห่งกรรมและโดยกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงขึ้นยอดไม้สูงสุดก็ตกเห็นไหมอยู่ๆก็ตกกลางอากาศไม่เห็นนะเห็นไหมนั่นแหละตัวอย่างหนึ่งนะครับถามว่าใครจะมาอธิบายในเชิงวิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมก็มีลุงหงอกนี่แหละถ้าหากว่าติดตามมาโดยตลอดนะครับเรื่องพวกนี้ก็เราช่วยหาทางออกครับเรื่องพวกนี้นะ
นั่นนั้นก็ดูแลสิ่งที่หามาได้ทรัพย์สินคานขอให้กรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงนะครับอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกดึงเข้าไปใครจะมาทำอะไรก็นึกถึงงอกช่วยแน่ช่วยแน่ด้วย ถ้างอกช่วยอะไรก็ช่วยทางไหนก็แล้วแต่แหละเห็นไหมจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบจะรอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะทางน้ำบกหรืออากาศมืดหรือสว่างทางไหนก็ตามทีขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังวิทยาตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าว